ในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากครูเบนนะครับสรัญญูบุญไทยนะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่านะครับสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับหลายท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตาดีหรืออาจจะผ่านผลงานเพลงนะครับเพราะปัจจุบันครูเบนเป็นศิลปินสังกัดเซิร์งมิวสิกนะครับซึ่งมีผลงานเพลงที่คุ้นหูนะครับยอดวิวถล่มทลายไป85-86ล้านวิวแล้วนะครับอย่างเพลงขี้เท่านะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักกันนะครับผ่านตัวละครนะครับผ่านหนังเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์2.2นะครับซึ่งก็โด่งดังมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีเพลงที่เป็นกระแสฮิตแรงตามๆกันมาอีกหลายเพลงนะครับอย่างเพลงฮักเจ้าเบิดใจนะครับหรือว่าเพลงกูคิดฮอดเขานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนับว่าเป็นศิลปินที่มีผู้ติดตามนะครับแล้วก็มีผลงานที่มาแรงน่าสนใจนะครับตอนนี้เป็นครูสอนหนังสืออยู่กลุ่มวิชาสาระสังคมศึกษานะครับที่โรงเรียนมหิศราธิบดีจังหวัดนครราชสีมานะครับในวันนี้จะไม่ใช่เป็นการบรรยายนะครับแต่จะเป็นการเสวนาในรูปแบบของการชวนคิดชวนคุยนะครับในหัวข้อศิลปินอีสานกับวัฒนธรรมป๊อปนะครับซึ่งวันนี้จะได้รับการดำเนินรายการนะครับชวนคุยโดยท่านดร.ชัยพงษ์สำเนียงนะครับท่านเจ้าของโครงการในวันนี้นะครับฉะนั้นในโอกาสนี้ครับกับผมขอเชิญท่านอาจารย์ชัยพงษ์นะครับเริ่มพาในวันนี้ได้เลยนะครับขอเรียนเชิญครับเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าพี่ครูเบนลองอาจจะแนะนำสักนิดหน่อยว่าเข้าไปสู่ในเพลงได้ไงเมื่อกี้ครูเบนพูดหลังไมค์ไปแล้วน้อยนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่อันนั้นเราก็อาจจะชวนคุยว่าเอ้ยเข้าไปอยู่ได้ยังไงแล้วทำไมถึงกลายมาเป็นศิลปินเป็นนักร้องได้ก็ในเรื่องราวของผมเองนะครับผมก็เป็นศิลปินอีสานรุ่นใหม่นะครับก็ถ้าพูดถึงศิลปินอีสานเนี่ยมันก็คงจะมองไปในหลายรูปแบบในหัวข้อที่อาจารย์ชัยพงษ์ส่งมาให้ผมเนาะก็จะเป็นแบบศิลปินอีสานกับวัฒนธรรมป๊อปซึ่งคำว่าศิลปินอีสานเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาขาหลายแขนงที่ผมมองนะครับซึ่งในอีสานเนี่ยก็มีศิลปินเยอะไม่ว่าจะเป็นหมอลำบ้างลูกทุ่งนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในพาร์ทนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องศิลปินนักร้องโดยเฉพาะศิลปินนักร้องลูกทุ่งอินดี้ในปัจจุบันเป็นหลักก็แล้วกันนะครับสำหรับผมเองก็จบคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ชัยพงษ์ก็เพราะว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทวีศิลป์เหมือนกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้คุยประวัติศาสตร์บางทีก็ไปถามอาจารย์ชัยพงษ์บ้างหลังไมค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่ผมจบแล้วเนี่ยนะครับผมก็เริ่มเข้ามาสู่วงการเพลงนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะจบเนี่ยมันก็มีกระแสก่อนที่ผมจะเข้าไปเป็นนักร้องนะครับก็คือผมเล่าในช่วงปีประมาณ6-61นะครับ6061ที่ผมฝึกสอนอยู่นะครับผมฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยก็เป็นนักศึกษาเป็นนิสิตฝึกสอนปกติอะไรเงี้ยครับมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบว่าเด็กๆเรียนเสร็จแล้วนะครับนั่งอยู่หน้าห้องอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเดินผ่านแล้วเด็กๆอ่ะชวนผมนั่งร้องเพลงก่อนเพราะว่าเขาจะมีแบบเกาะกลุ่มการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วทีนี้เขาก็มันก็ว่าเห็นว่าผมร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเขาก็อาจารย์มานั่งร้องเพลงก่อนอย่าเฝ้าไปอย่างประมาณนี้นะครับอันนี้ขอพูดภาษาอีสานเป็นหลายๆฉากด้วยนะครับก็คือมานั่งร้องเพลงกับเด็กๆครับนั่งร้องเพลงกับเด็กๆเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีเด็กคนนึงแบบถ่ายคลิปวิดีโอไว้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นกระแสไทยบ้านเดอะซีรีส์ก็มาแล้วนะครับมาแรงมากนะครับเพลงที่ดังตอนนั้นก็คือทดเวลาบาดเจ็บของพี่บอยพนมไพนะครับเป็นเพลงประกอบไทยบ้านเดอะซีรีส์เพลงแรกที่ปล่อยออกมาแล้วก็ยอดวิวตอนนี้ก็ทะลุ400กว่าล้านวิวแล้วครับเพลงพี่บอยพนมไพคือดังมากก็คืออาจารย์ร้องเพลงทดเวลาบาดเจ็บผมก็โอ้เออๆอ่ะๆร้องให้ก็ได้ก็คือนั่งร้องเพลงกับเด็กแล้วทีนี้ก็เด็กก็ถ่ายคลิปแล้วก็มีการแชร์ในโซเชียลปรากฏว่าวันต่อมาตกใจครับคนแชร์ไปเป็นพันจากพันไปเป็นหมื่นครับคนดูคลิปนั้นของผมในโซเชียลใน Facebook อย่างเดียวเนี่ยนะครับประมาณ7ล้านกว่าวิวครับใน Facebook ตอนนั้นก็คือแบบโอ้โหช็อกเลยครับก็คือแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบงงเลยนะครับเป็นนักศึกษาฝึกเป็นนิสิตฝึกสอนดีๆอยู่ดีก็แบบอยู่ทั่วโลกออนไลน์ไปหมดอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้ช็อกอยู่ตอนนั้นแล้วก็
พอหลังจากกระแสไปไปเล่าไปในสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยนะครับไม่นานครับพี่โอมอวิรุธนะครับซึ่งเป็นบอร์ดบริหารไทยบ้านเนี่ยก็ติดต่อผมมาเลย ก็ติดต่อมาเลยก็คือแบบว่าเห็นผมเป็นกระแสอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยอยากจะติดต่อให้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยบ้านอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นครับอาจารย์ครับหมายความว่าก่อนหน้านี้ครูเบนไม่ได้เป็นนักร้องของมหาลัยหรือคณะหรืออะไรเลยนะครับหรือว่าไงครับมันมีบ้างครับก็คือมหาสารคามเนี่ยจะมีวงดนตรีวงรางประจำถ้าเป็นของวงคณะก็จะเป็นศิลป์อีสานนะครับถ้าเป็นวงของพี่ๆที่เป็นชมรมก็จะเป็นวงแคนอะไรเงี้ยครับผมก็จะชอบไปเล่นกับพี่ๆเขาอยู่แล้วไปร้องเพลงไปอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ไปแบบร้องแบบจริงจังอะไรไม่มีนะครับไม่ร้องแบบจริงจังหรือว่าประกวดอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีครับอาจารย์ก็คือแล้วไอ้เขาเรียกอะไรมันเคยมีความหวังความฝันที่อยากเป็นนักร้องอะไรแบบนี้ไหมครับแล้วก็กับพี่ว่าไอ้แค่คลิปเล็กๆของใน Facebook เนี่ยมันเอ้ยไปกว้างขวางมากเนี่ยตกใจไหมครับหรือว่ารู้สึกยังไงตอนนั้นหรือว่าเออแล้วพอไอ้เขาเรียกอะไรครับมีคนมาติดต่อให้ไปในเวทีด้วยอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้ก็คือมันเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นโอกาสของผมด้วยนะครับเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าในช่วงไทยบ้านเดอะซีรีส์ฉายไปในปี60เนี่ยนะครับมันดังมากมันดังถึงขนาดแบบตอนแรกอ่ะภาพยนตร์ไทยบ้านอ่ะฉายเพียงแค่ในภาคอีสานเท่านั้นแต่มันก็เกิดปรากฏการณ์ที่แบบว่าคนอีสานที่อยู่ภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยอยากดูด้วยก็คือมันไม่ได้ฉายในเมืองหลักๆฉายในแค่ภาคอีสานอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องลงเมเจอร์ลงอะไรก็ต้องยอมเอาหนังไทยบ้านเนี่ยไปฉายในเมืองเพื่อให้คนอีสานในเมืองนั้นได้ดูอะไรเงี้ยนะครับมันก็เกิดกระแสไทยบ้านเดอะซีรีส์ช่วงนั้นเนี่ยโอ้ทำรายได้ทั่วประเทศอ่ะ30 กว่าล้านบาทเลยนะครับจากหนังต้นทุนแค่2 ล้านบาทนะครับแล้วก็ผมก็เป็น FC พวกพี่ๆเขาอยู่แล้วเพราะว่าพวกพี่ๆเขาอ่ะก็เป็นรุ่นพี่ในมหาลัยสารคามด้วยครับโดยเฉพาะพี่โอมพี่เอแล้วก็พี่ๆหลายๆคนอ่ะที่เป็นก่อตั้งบริษัทไทยบ้านแล้วก็ทำหนังเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่มหาลัยสารคามด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นแฟนคลับพวกเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับพอเกิดปรากฏการณ์ลงแตกในกทม.มันก็ขยายไปภาคอื่นๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์พี่ศักดิ์ด้วยนะไม่ถึงกับสัมภาษณ์นะครับไปฟังพี่ศักดิ์พูดนะครับเพราะว่าสัมภาษณ์เนี่ยผมก็ไปพูดรอบหลังอีกทีนึงว่าพี่ศักดิ์มองการทำหนังเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับแนวคิดของพุ่มกับก็คือพี่ศักดิ์หรือพี่สุรศักดิ์ป้องสอนเนี่ยนะครับท่านบอกว่าอยากให้คนอีสานมีซีรีส์เป็นของตนเองนะครับเป็นหนังที่ลงทุนต่ำแล้วก็เป็นหนังที่นำเสนอความเป็นจริงในสังคมอีสานในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นวงเล่าการขี่มอไซค์อะไรอื่นๆเนี่ยคือสิ่งอะไรต่างๆที่มันเป็นอีสานที่มันเรียวๆเนี่ยมันทำให้แมสในหมู่คนอีสานในภาคอื่นๆด้วยนะครับมันไม่ต้องดัดจริตอะไรเงี้ยครับผมก็ไปดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ภาคเดียวครับอาจารย์มันก็มีต่อหลายๆภาคอะไรเงี้ยครับมันก็ถือว่ามีความดังมากๆในอีสานมันก็ทำให้ผมแบบรู้สึกว่าเอ้ยโชคดีที่ตัวเองได้เข้าไปทำงานร่วมกับพี่ๆที่เป็นคนวัยรุ่นใหม่ภาคอีสานด้วยอะไรประมาณนี้ครับส่วนเป้าหมายที่อาจารย์พูดถึงก็คือว่าอาจจะต้องเล่าถึงวัฒนธรรมการฟังเพลงของผมตั้งแต่เด็กจนโตก่อนก็แล้วกันครับอาจจะย้อนกลับไปแบบตอนป.สามป.สี่อย่างเงี้ยครับก็คือช่วงแรกๆอะครับพ่อแม่ของผมเองก็เป็นข้าราชการนะแกจะชอบฟังเพลงลูกทุ่งแบบลูกทุ่งจ๋าๆเลยเทพธิดาผ้าสิ้นชัยยามิตรชัยอะไรเงี้ยครับพุ่มพวงดวงจันทร์อะไรเงี้ยสุนารีราชสีมาอะไรเงี้ยครับสาวอุบลรอรักอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นเพลงที่มันวนอยู่ในหัวผมแล้วก็ถ้าผมพูดไปเนี่ยเด็กๆอีสานที่อาจจะรุ่นเดียวคราวเดียวผมเนี่ยอาจจะรู้จักกันทั้งนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆจะฟังตามคุณพ่อคุณแม่ฟังตามคุณพ่อคุณแม่หลายรูปแบบนะครับจากนั้นก็จะเป็นพวกลูกทุ่งหมอลำแล้วจะเป็นแบบอีสานลำเพลินทุกคนก็ต้องรู้จักเพลงนี้นะครับในภาคอีสานลำเพลินสาวอีสานรอรักเพลงพี่แดงจิตกรนะครับรองเท้าหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงพี่จินตลาฟูลลาบ
สิริพรอมรพงษ์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับตายอรไทยอย่างเงี้ยก็มันเป็นยุคที่ผมฟังเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดมาโดยตลอดแล้วก็ซึมซับกับการฟังเพลงลูกทุ่งมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ชอบร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยครับอาจจะซึมซับด้วยละมั้งครับว่าผมอาจจะทำให้ผมอยากเป็นนักร้องขึ้นมาในความฝันเล็กๆในวัยเด็กอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับอาจารย์ประมาณนั้นครับนอกจากปัจจัยเรื่องไอ้อีสานเดอะซีรีส์ใช่ไหมครับหนังอีสานต่างๆนานาเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นไหมครับที่ทำให้ไอ้เพลงอีสานหรือว่าเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้อีสานต่างๆนานาเนี่ยมันกระจายไปแบบมากมากกว่าภาคอื่นๆเช่นอยู่ภาคเหนือนะครับเราแทบไม่เห็นนักร้องที่แบบอะไรนะดังในแบบนี้เลยคือนักร้องของเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงก็หลังจากจบจรัญมโนเพชรเป็น20ปีแล้วเราก็แทบไม่มีนักร้องที่แบบมีชื่อเสียงแบบใหญ่โตแต่เทียบกับอีสานนะมันทำไมถึงเกิดเยอะแยะมากมายครับเอาตัวคุณเบนเป็นที่ตั้งก็ได้ครับครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของผมอย่างเดียวนะครับเอาตัวผมเป็นที่ตั้งแล้วกันนะครับก็คือถ้าในช่วงเด็กผมก็จะฟังอีสานลูกทุ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับตามคุณพ่อคุณแม่แต่พอวัยรุ่นขึ้นมาอาจจะช่วงประมาณป.6ครับม.1ม.2ม.3เนี่ยเพลงล็อกเริ่มเข้ามาป๊อปขึ้นนะครับในหมู่วัยรุ่นนะครับเพลงล็อกอย่างเช่นเองพี่ตูนบอดี้แสลมนะครับแคสและโทสเปกอะไรเงี้ยพี่เบิร์ดผมก็หัดฟังเพลงพี่เบิร์ดดาเอนโดฟินอะไรเงี้ยครับจากนั้นก็เป็นเกิดกระแสทีป๊อปของค่าย RS นะครับก็คือคามิกาเซ่เป็นโฟร์มดเคโอติกอะไรเงี้ยวงล็อกของ RS ก็จะเป็นไอ้น้ำแล้วโลมอะไรเงี้ยครับก็คือในยุคนั้นก็คือแบบอ๋อพอได้ฟังเพลงที่มันไม่ใช่อีสานแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออแบบเนี้ยมันก็มีความสุขเหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็มันพร้อมกับการเข้ามาของในช่วงนั้นซีรีส์เกาหลีก็เริ่มจะเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ในช่วงนั้นK-POP เข้ามาครับ Wonder Girl Girl Generation Super Junior ที่เป็นที่ดังๆนะครับเข้ามาทั้งหมดเลยแล้วครับมันมาพร้อมกับกระแสเทคโนโลยีครับอาจารย์ในตอนที่ผมอยู่ประถมเนี่ยผมอาจจะไม่มีมือถือใช้มือถือพ่อผมยังเป็นแบบเสาอากาศอะไรเงี้ยพอผมเข้ามัธยมมาผมก็จะใช้โนเกียกากๆเครื่องนึงที่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้แป๊บนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าสื่อตอนนั้นที่มันกว้างเพราะว่า1โอเคอินเทอร์เน็ต2เคเบิลทีวีมีหลากหลายช่องให้ดูมากขึ้นครับที่ไม่จำกัดแค่3579นะครับเคเบิลทีวีก็มีส่วนสำคัญมันมีเคเบิลทีวีสำหรับช่อง K-POP เลยเกาหลีจ๋าๆเลยก็มีอะไรเงี้ยครับในสมัยนั้นทีนี้ปรากฏการที่เข้ามาของเพลงอินดี้อีสานเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยมันเข้ามาเมื่อไหร่ผมมองว่าในช่วงปี51ถึง55นะครับปี51ถึง55ผมก็อยู่ประมาณม.ต้นครับม.ต้นเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้มันมีลักษณะที่แบบว่าปรับเปลี่ยนไปตามสมัยมากขึ้นก็คืออ่ะตอนนั้นเพลงล็อกเพลงป๊อปไทยทีป๊อปไทยกระแสเกาหลีอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับทำนองเพลงของลูกทุ่งอีสานก็มีความปรับเปลี่ยนแปลงไปให้มันเข้ากับยุคสมัยนั้นๆมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์เพลงที่ผมจำได้เลยว่ามันเป็นแบบว่าแปลกใหม่จากลูกทุ่งอีสานที่ผมฟังก็คือเพลงของพี่ไอดินอภินันท์ครับอันนี้ถ้าอาจารย์บางคนนักศึกษาหรือใครอาจจะรู้จักก็ได้นะครับไอดินอภินันท์นะครับโอ้ดังมากเพลงอินแฮงเสียดายไอ้บ่อปึกไอ้แพ้เขาอย่างเงี้ยนะครับ มันฮิตในอีสานมากทุกคลื่นวิทยุเปิดหมดเลยครับทุกคลื่นวิทยุจะต้องเปิดทุกที่ที่เป็นคลื่นดังๆนะครับแล้วก็พร้อมๆกับมีการเข้ามามันจะเป็นเปลี่ยนจากลูกทุ่งอีสานเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตในตอนนั้นครับ พอลูกทุ่งอีสานเป็นล็อกเป็นเริ่มอินดี้ขึ้นมาก็จะมีลูกทุ่งเพื่อชีวิตมาก่อนนั้นก็คือพวกเพลงของบิวกัลยาณีทันวาราศีธนูอะไรเงี้ยครับของค่าย RS นะครับแล้วก็พอช่วงผมเข้าปี1ก็คือประมาณปี56นะครับ60อย่างเงี้ยเพลงที่แบบอินดี้จริงๆที่แบบทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกไปเลยก็คือเพลงของพี่ๆวงกู่แคนนะครับพี่ๆวงกู่แคนก็พี่ๆน่าจะเป็นสิทธิ์ของมหาลัยขอนแก่นด้วยนะครับพี่จะเล่นแบบแต่งเพลงขึ้นมาเป็นภาษาอีสานเป็นทำนองเป็นทำนองเหมือนทำนองลำแต่ว่าดนตรีอ่ะเป็นอะคูสติกครับเป็นแบบหวานๆเพราะๆครับเป็นเสียงแคนที่แบบ
พราะๆ อะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ค่อยมีคนทำในสมัยนั้นนะครับครับอันนี้ก็คือที่ตามที่ผมจำได้ที่การเข้ามาของเพลงอินดี้อีสานในช่วงนั้นนะครับครับแล้วทำไมมันถึงเป็นที่นิยมกว้างขวางกว่าเพลงภูมิภาคอื่นๆเช่นภาคเหนือใช่ไหมครับหรือมันจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือผมก็นึกถึงไอ้พวกเพลงไอ้ภาคใต้มันก็จะมีอะไรขึ้นมาเหมือนกันเป็นลูกทุ่งแบบภาคใต้เหมือนกันก็คืออาจจะขึ้นมาไล่กันหรือว่าก่อนไอ้ลูกทุ่งอีสานนิดหน่อยแต่ว่าทำไมหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเนาะหมายถึงว่าลูกทุ่งภาคใต้อย่างเช่นไอ้เขาเรียกอะไรครับจาวีดับอะไรวีวีชื่ออะไรบาวีโทษทีครับบาวีใช่ๆก็อะไรประมาณนี้ขึ้นมาแล้วก็อย่างเช่นธันวาราศีธนูเนี่ยอย่างที่ครูเบนบอกเนี่ยก็คือเป็นรุ่นผมเลยก็คือตอนผมวัยรุ่นเด็กๆก็คือท่านก็เพิ่งเสียไปเนาะไก่หน้าตาฟางอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับขึ้นมาแต่อยากไอ้จุดเด่นของลูกทุ่งอีสานนะครับทำไมมันถึงไอ้มีเอกลักษณ์อะไรที่ทำให้มันเผยแพร่ได้ถ้าเยอะกว่าคนอื่นๆเพราะอย่างของคุณเบนเนี่ยมหาศาลใช่ไหมครับในยอดวิวยอดไลค์อะไรต่างๆนะซึ่งจะเห็นว่าเอ้ยไม่ค่อยมีในภาคอื่นๆมันมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างไหมครับที่ว่าในคุณเบนคิดว่ามันมีเอกลักษณ์ไหมหรือว่าอะไรแบบประมาณว่ามันเป็นจุดเด่นครับก็โอเคครับอาจารย์ก็ในความรู้สึกของผมอ่ะตอนเด็กผมก็รู้ว่าเอ้ยอีสานมันฮิตมาตั้งแต่อีสานอยู่แล้วอ่ะเพลงอีสานมันฮิตอยู่แล้วแต่มันแค่ยังไม่ขยายวงกว้างเหมือนสมัยนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะปรากฏการณ์อีสานป๊อปเนี่ยมันอาจจะสืบเนื่องมาจากบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอีสานด้วยไหมครับอาจารย์คือมันอาจจะย้อนกลับไปไกลหน่อยในเรื่องของแบบว่าในดินแดนอีสานเนี่ยมันนอกจากจะเป็นดินแดนที่มีพื้นที่ที่แบบใหญ่มากๆแล้วเนี่ยประชากรคนอีสานก็เยอะด้วยเยอะไปด้วยนะครับก็คือคนไทย66ล้านเนี่ยคนอีสานก็ปาไปแล้ว20กว่าล้านอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมมองนะครับก็คืออีสานเนี่ยเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขงชีมูลมันยังประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์อะไรที่หลากหลายด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเคยแอบถามอาจารย์ไปก่อนหน้านั้นก็คือในช่วงสมัยก่อนเนี่ยผมมองว่าอีสานเนี่ยมีความเป็นอิสระสูงหมายความว่าอำนาจรัฐจากส่วนกลางอะไรเงี้ยครับยังมีความเบาบางอยู่หรือว่าผมที่ผมถามอาจารย์ไปในเรื่องสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะครับอาจารย์อีสานเนี่ยอำนาจรัฐส่วนกลางมันมาถึงขนาดไหนครับอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าส่วนใหญ่อำนาจรัฐส่วนนั้นเนี่ยมุ่งแต่เรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเช่นการเก็บส่วยเกณฑ์ไพ่หรือเปล่าแต่เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของอีสานเนี่ยเขาไม่ค่อยมาเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมากดทับอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับที่ผมมองไว้ไงครับก่อนที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่5อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลักษณะของอีสานเนี่ยชุมชนอีสานมีเหมือนกับมีวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาความคิดความเชื่อในแบบเดิมอยู่อย่างเหนียวแน่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของผีเทวดาอะไรเงี้ยครับพวกผีไล่ผีนาบรรพบุรุษการให้ความสำคัญกับระบบเครือญาติก็สำคัญนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เด่นมากๆด้วยที่มันมักจะถูกถ่ายทอดออกมาในเพลงอีสานหลากหลายเพลงนะครับก็คือการให้ความเคารพกับพ่อคุณพ่อคุณแม่เครือญาติอะไรเงี้ยครับคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนอาวุโสคนที่มีความชำนาญอะไรเงี้ยครับซึ่งความโดดเด่นของความเป็นอีสานเนี่ยผมมองว่าวัฒนธรรมอีสานแล้วก็ประเพณีอีสานเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นมาอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของฮีต12ของ14ผมมองว่าฮีต12ของ14มันเป็นประเพณีที่เข้าถึงคนอีสานเกือบแทบทุกกลุ่มอ่ะครับอาจารย์ก็คือมันเป็นประเพณี12เดือนของคนอีสานแล้วก็มันเป็นคอง14ที่บอกถึงกําหนดวิธีการปฏิบัติตนอะไรเงี้ยครับระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านระหว่างวัดกับชาวบ้านอะไรเงี้ยครับคือความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทําให้เพลงอีสานมันมีอะไรที่จะเล่าเยอะครับอาจารย์มีอะไรที่จะเล่าออกมาเยอะมีอะไรที่จะถ่ายทอดออกมาเยอะนะครับแล้วก็ปัจจัยอีกอย่างนึงก็คือความสนุกสนานของคนอีสานนะอาจารย์ความสนุกสนานรอยยิ้มเสียงหัวเราะของคนอีสานนี่ผมยกให้เป็น number 1เลยครับ
ยกตัวอย่างแม่ผมก็ได้ครับผมขอยกตัวอย่างแม่ผมครับเวลาแม่ผมหัวเราะหรือว่าแกมีความสุขเนี่ยหัวเราะทีเนี่ยได้ยินไป3-4บ้านนะครับอาจารย์ก็คือคนอะไรจะหัวเราะแซบนัวขนาดนั้นหมายความว่าแซบนัวหมายถึงว่าหัวเราะแบบสุดๆสะใจอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็คือความสนุกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนอีสานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวอีสานที่ทําให้การถ่ายทอดผลงานเพลงออกมาหรือว่าเพลงต่างๆที่มันสนุกสนานเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนนะครับอาจารย์แล้วก็มันเป็นคําถามที่อาจารย์ถามผมอ่ะผมก็เคยสงสัยแบบสงสัยมากๆทั้งๆที่ผมเป็นศิลปินอยู่แล้วผมก็ยังสงสัยนะครับว่าทําไมมันถึงป๊อปได้ขนาดนี้ทําไมมันถึงเข้าถึงผู้คนได้เยอะขนาดนี้นะครับก็อาจจะต้องสืบเนื่องมาจากประเด็นที่อาจารย์อาจารย์ผมจําชื่ออาจารย์ไม่ได้ครับอาจารย์ที่เล่าพาร์ทก่อนนะครับอาจารย์สมพงษ์อาจารย์สมพงษ์ใช่ครับอันนี้ผมได้เข้ามาฟังอยู่ครับที่อาจารย์สมพงษ์พูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ทําให้คนอีสานนั้นต้องออกจากบ้านตัวเองเพื่อเข้าไปอยู่ในระบบอุตสาหกรรมเพื่อเข้าเดินทางเพื่อไปหาชีวิตที่ดีกว่าในเมืองอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้เพลงอีสานนั้นเข้าสู่ผู้คนอีสานแล้วก็เข้าสู่ผู้คนที่ไม่ใช่อีสานในเมืองอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับครับครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมพยายามค้นหาแล้วก็ไปอ่านเจอนะครับอันนี้ก็ต้องยกให้อาจารย์สุจิตวงเทศนะครับอาจารย์สุจิตวงเทศก็คือท่านก็จะเขียนคอลัมน์ในมติชนหรือว่าเป็นวิทยากรในเสวนาครั้งหนึ่งผมก็เคยเจออาจารย์ที่มหาลัยสารคามนะครับที่อาจารย์ทวีสินเชิญอาจารย์สุจิตมาพูดนะครับก็เป็น FC อาจารย์สุจิตมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตั้งแต่สมัยเรียนก็ตามอ่านอะไรเงี้ยก็ไปเจอบทความนึงที่อาจารย์บอกว่าดนตรีอีสานหรือหมอลำอีสานเนี่ยมันป๊อปมาเป็นพันปีแล้วแล้วก็มีเสรีภาพทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยผมก็เลยเอ๊ะมันเป็นยังไงมันจะมาตอบโจทย์ของผมได้ไหมที่ผมจะตอบได้ว่าทำไมเพลงอีสานมันถึงป๊อปขึ้นมาอะไรอย่างครับซึ่งอาจารย์สุจิตก็ได้นำเสนอเรื่องของเสียงแคนเสียงแคนถ้าอาจารย์หรือว่าทุกท่านได้ไปฟังเพลงอีสานนะครับผมการันตีได้เลยว่า 90% ในเพลงอีสานแม้แต่อีสานอินดี้ยุคใหม่จะมีเสียงแคนเป็นองค์ประกอบครับแม้แต่เพลงรุ่นใหม่สมัยใหม่ก็ยังมีเสียงแคนนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะเปิดให้ดูอาจจะเปิดให้ฟังด้วยนะครับเพลงอีสานที่ติดชาร์ตเนี่ย 90% ผมว่ามันมีเสียงแคนอยู่ข้างในด้วยครับก็คือแบบเวลาคนอีสานฟังเสียงแคนเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขมันมีความเศร้าเสียงแคนมันแทนได้ถึงอารมณ์ของคนอีสานได้อย่างแบบชัดเจนอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกของผมนะครับแล้วก็ได้ไปฟังที่อาจารย์สุจิตพูดก็ยิ่งแบบมาตอบคำถามตัวเองด้วยนะครับว่าแคนเนี่ยเป็นดนตรีที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกับผู้คนในอุษาคเนย์อะไรเงี้ยครับเอกลักษณ์ของเสียงแคนก็คือมีความสดใสสนุกสนานอะไรเงี้ยครับแล้วก็แทนความรู้สึกของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีอะไรประมาณนี้ครับก็ในพาร์ทที่อาจารย์สุจิตพูดนะครับก็อาจารย์ก็สรุปไว้ว่าทำไมดนตรีอีสานถึงอร่อยอะไรประมาณนี้ครับผมก็ทำไมถึงอร่อยผมก็รอฟังอาจารย์ก็เสนอว่าสิ่งที่ทำให้ดนตรีอีสานอร่อยก็เพราะว่าอำนาจรัฐส่วนกลางมันมาไม่ถึงอีสานโดยเฉพาะในช่วงอยุธยายุคที่มันก็แผ่มาแค่ถึงโคราชอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วก็โคราชเพลงสำเนียงอยุธยาดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรโคราชไม่กินข้าวเหนียวไม่นุ่งสิ้นไม่ฟังหมอลำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเป็นวัดอีสานที่มันเหนือพิมายขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอำนาจจากส่วนกลางที่เป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมันมาไม่ถึงแล้วก็ขณะเดียวกันอำนาจจากเวียงจันทร์ที่อยู่ตรงนั้นก็มาไม่ถึงส่วนกลางของอีสานเช่นเดียวกันนะครับก็คือสุดท้ายแล้วอีสานเนี่ยต้องเอาตัวรอดของตัวเองเสมอแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของหมอลำเรื่องของหมอลำซิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์สุจิตก็นำเสนอไปว่าสิ่งนี้เองที่ทำให้เสียงแคนหมอลำเนี่ยเป็นสากลแล้วก็โกอินเตอร์ครับอันนี้ก็คือมุมมองของอาจารย์ครับครับนี่
ผมไอ้คือน้องผมก็เรียนอยู่มศเนาะอาจจะรุ่นใกล้เคียงกับครูเบนนี่แหละหมายถึงว่าน้องจริงๆนี่นะครับใช่ไหมครับคือมันก็จะมีไอ้เขาเรียกอะไรคือว่าทําการเที่ยวของแม้แต่นักศึกษาหรือนิสิตเนี่ยทั้งมขอนแก่นมมศหรือต่างๆนะเวลามันมีเขาเรียกอะไรอ่ะคนแม้แต่เวรุ่นเนาะเวลามันไปเที่ยวเนี่ยเวลามีเวทีหมอลำก็จะมีคนทั้งนักศึกษาอะไรพวกเนี้ยเยอะมากๆคือมันไม่ได้อยู่ในเฉพาะคนที่มีอายุอย่างเดียวใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นปัจจัยไหมครับที่ว่าตัววัยรุ่นเนี่ยก็ยังนิยมฟังเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำอยู่ในภาคอีสานซึ่งมันจะต่างแบบภาคอื่นที่ว่าทำพื้นบ้านเหล่านี้มันไม่ได้ได้ถูกฟังแล้วอย่างเพลงซอหรือเพลงบอกอะไรในภาคใต้ซอภาคเหนือบอกภาคใต้มันไม่ได้มีอยู่ในชีวิตแล้วมันหลุดลอยออกจากชีวิตคนรุ่นใหม่ใช้คำนี้ก็อาจจะได้ครับครับครับก็ต้องเล่าแบบว่าทำการฟังเพลงของผมตั้งแต่แรกครับอาจารย์คือคนอีสานเติบโตมากับเพลงหมอลำเติบโตมากับเพลงลูกทุ่งหมอลำหรือลูกทุ่งอีสานอยู่เสมอเนี่ยครับทีเนี้ยปรากฏว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ของคนอีสานในเวลามีงานประเพณีงานบุญงานบวชหรือว่างานอะไรต่างๆงานแม้แต่กระทั่งงานศพหรืองานอะไรเงี้ยนะครับจะมีการจ้างวงดนตรีที่เป็นหมอลำมาเสมอครับวงดนตรีหมอลำเนี่ยก็จะแบบอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตของคนอีสานเลยครับอาจารย์ก็คือเรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดอะจนถึงโตจนถึงวัยรุ่นเนี่ยมักจะวนอยู่กับวงหมอลำเพราะว่าในภาคอีสานเนี่ยมีวงหมอลำเยอะวงหมอลำเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นวงดนตรีที่แบบครบเครื่องแต่ว่าถ้าเรามองว่าหมอลำเนี่ยมันก็แค่หมอลำกับแคนอันนั้นมันเป็นสไตล์หมอลำแบบดั้งเดิมครับหมอลำก็จะมากับแคนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับหมอลำก็จะไม่มีแคนแล้วแต่มีแบบกลองมีเบสมีพินมีอะไรมาเพิ่มกลายเป็นหมอลำซิ่งพอกลายเป็นหมอลำซิ่งแล้วก็กลายเป็นหมอลำที่เป็นวงใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าหมอลำหมู่อะไรเงี้ยครับเป็นวงดนตรีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะครับก็ด้วยความที่คนอีสานชอบในการฟังหมอลำฟังคอนเสิร์ตมหรสพกลางแจ้งต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้แบบว่าอ่ะแล้วยิ่งที่มหาสารคามอ่ะถือเป็นดินแดนแห่งหมอลำนะครับอาจารย์ก็คือเรียกได้ว่าตอนผมที่อยู่ปี 1 ปี 2อ่ะวงหมอลำพอช่วงที่จะเปิดฤดูกาลนะครับจะเป็นเข้าหน้าหนาวมันจะเป็นช่วงที่หมอลำจะแบบว่าไปเปิดฤดูกาลไปเล่นกลางแจ้งที่จังหวัดต่างๆส่วนใหญ่จะมาเปิดฤดูกาลกันที่จังหวัดมหาสารคามเพราะว่าเด็กมมส 90% เต้นหมอลำเป็นหมดครับผมอาจารย์ก็คือต้องเรียกอย่างนี้ก็คือมันอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วครับมันอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วแล้วเวลาที่แบบเจอคอนเสิร์ตหมอลำอะไรหน่อยก็คือก็ฟังได้ก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็บางทีก็ขนไปตามๆกันพอไปฟังแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยแบบนี้ก็มีครับอาจารย์ครับอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะที่ทำให้ไอ้เพลงอินดี้หรือลูกทุ่งเนี่ยมันตอบสนองต่อผู้คนในวงกว้างหมอลำคืออันนี้อย่างที่ครูบนเบนพูดถึงไอ้อาจารย์สุจิตพูดคือความป๊อปของไอเพลงอีสานเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็มีการห้ามเป่าแคนลาวเนี่ยคือมันมีไอ้วังหน้านะครับก็ชอบเพลงอะไรประมาณนี้แล้วก็มันกลายเป็นวัฒนธรรมที่คนในวังหลวงเมืองหลวงเนี่ยฮิตมากจนรัชกาลที่4ท่านบอกห้ามเล่นแคนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เอ้ยผมอยากจะถามอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นเราเห็นว่า1คือคนฟังมันกว้างขวางเนาะมันแมสมากทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าแล้วก็ข้ามภูมิภาคข้ามประเทศไปแล้วคนอีสานก็ไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนเยอะมากงานของอาจารย์พัฒนาก็เห็นว่าชุมชนคนอีสานเนี่ยมันอยู่ในหลายๆที่ผมอยากถามว่าตัวของไออุตสาหกรรมใช้คำว่าอุตสาหกรรมได้ไหมผมไม่แน่ใจนะอาจจะใช้คำว่าความเป็น pop culture ในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ของเพลงลูกทุ่งอีสานเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนมีรายได้มีคือผมเห็นว่ามันบางคนเนี่ยเพื่อนครูเบนนี่แหละครูอะไรสักอย่างเนี่ยสักคนเนี่ยจำไม่ได้ครูเต้ไหมครับแต่ครูเต้เนี่ยก็แบบมีอะไรทุกวันอ่ะมีเขาเรียกอะไรครับมีออกรอบทุกวันมันขนาดไหนครับหมายถึงว่าตัวของอุตสาหกรรมรายได้เวทีการเดินรอบอะไรประมาณนี้อ่ะลองให้ครูเบนเล่าครับครับครับก็อันนี้ผมอาจจะไม่ได้รู้ลึกมากขนาดนั้นครับแต่ว่าผมก็เดี๋ยวเล่าจากประสบการณ์ที่ผมเล่าจากครูเบนเองใช่ใช่ใช่ ครับก็คือถ้ามองอุตสาหกรรมเพลงนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นยุคที่เป็นเทปเป็นซีดีครับอาจารย์ยุคที่เป็นเทปเป็นซีดีมันก็ขึ้นอยู่กับนายทุน
นะครับขึ้นอยู่กับนายทุนแล้วก็ไปสรรหาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละท่านแต่ละคนอย่างเงี้ยผมก็ทันอยู่เพราะว่าผมก็ไปซื้อแผ่นเทปกับพ่อไปซื้อซีดีกับพ่อเพื่อที่จะฟังเพลงที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีศิลปินใหม่เข้ามาก็ต้องไปซื้อเทปซื้อซีดีผมก็นั่งฟังในรถกับพ่อตั้งแต่เด็กนะครับพอมาถึงยุคเทปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุคที่แบบว่าดีเจยุคที่ขึ้นวิทยุมีบทบาทสำคัญในการผลักดันศิลปินอีสานนะครับผลักดันศิลปินอีสานดีเจเนี่ยยุควิทยุเนี่ยคือสำคัญมากในตอนผมอยู่ประถมเนี่ยโอ้โหวิทยุได้อะไรดังๆเนี่ยก็คือต้องรอที่ช่องนี้เท่านั้นจะได้ฟังเพลงใหม่ๆจะได้เจอศิลปินดังๆได้ฟังเพลงดังๆของศิลปินอะไรอย่างนี้ครับพอถัดจากยุคดีเจมันก็จะเป็นยุคแบบสปอนเซอร์อะไรเงี้ยครับสปอนเซอร์ก็คือโฆษณาเข้าโฆษณาเข้าแบบM150หรือเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเข้ามาแล้วก็จัดเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตขึ้นในช่วงนี้แหละมันก็มาจนถึงปัจจุบันนะครับอาจารย์ก็คือยุคที่มีนายทุนมาจ้างมาจ้างแล้วก็จัดคอนเสิร์ตขึ้นแล้วก็เอาศิลปินดังๆเนี่ยนะครับไปร้องอะไรเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะครับตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันก็แบบบูมขึ้นมาครับอาจารย์บูมขึ้นมาแล้วแบบมันอยู่ได้ทุกที่มันจัดได้ทุกที่จัดตรงนี้เป็นกลุ่มงานลีโอนะงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เบียร์งานเบียร์ช้างนะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอุตสาหกรรมนี้มันก็แบบหมายความว่ามันก็ต้องแบบพึ่งพาอาศัยกันกับสิ่งเหล่านี้ด้วยครับนอกจากการจ้างงานปกติคือถ้าการจ้างงานคือถ้าศิลปินไหนที่แบบป๊อปมากๆอ่ะอันนี้ผมเทียบกับพี่เต้ยเลยพี่เต้ยโอ้พี่เต้ยคือแบบไปไกลเลยครับคือนอกจากเงินรายได้ที่ได้จาก YouTube แล้วเนี่ยครับก็ยังมีการจ้างงานแบบยาวไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นผับเป็นบาร์เป็นตลาดสปอนเซอร์ที่แบบเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบโอ้เข้ามาถามว่าเงินเยอะขนาดไหนก็ผมคิดว่าเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านพันล้านได้อยู่นะครับใช่ครับอาจารย์ครับคือนอกจากไออุตสาหกรรมตัวเพลงนี่มันขยายตัวแล้วมีคนฟังเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเราจะเห็นว่าตัวของศิลปินอีสานเนี่ยมันก็ในทางกลับกันครับมันมีอุปสงค์เนาะมันก็มีอุปทานคือมีความต้องการมากก็มีการผลิตนักร้องเยอะแยะมากมายไอตัวการผลิตนักร้องเนี่ยครับคือมันนอกจากอย่างเล่าจากครูเบนนี่เราเห็นไอ้เขาเรียกอะไรครับจากเซิร์ฟมิวสิกเห็นจากไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะฟังมาจาก Facebook Live หรือสคริปต์จาก Facebook แล้วก็มาติดต่อเลยมันมีการหาศิลปินแบบไหนมั้ยครับครูเบนพอจะรู้ไหมครับพอเล่าได้ไหมครับหมายว่าเฮ้ยมันมีหาศิลปินคนนั้นคนนี้จากไหนคือที่จริงผมก็เห็นทีมหลายๆไอ้เขาเรียกอะไรใครค่ายต่างๆก็มีศิลปินออกมามากมายเนี่ยเขามีการคัดเลือกแบบไหนอ่ะจากตัวครูเบนเองก็ได้มันมีก็ออดิชั่นไหมหรือว่าเฮ้ยโทรไปหาก็มาร้องเลยแล้วก็ร้องไปเรื่อยๆบุคลิกการเล่นมิวสิกวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยครับครับครับก็มุมมองการเข้ามาเป็นศิลปินเนาะครับอาจารย์ก็คือถ้าจากเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็ต้องแบบเฮ้ยมันต้องไปประกวดว่ะมันต้องแบบมีตัวตนว่ะมันต้องไปรายการนั้นรายการนี้ซึ่งรายการที่ผมรู้จักทุกคนก็ต้องรู้จักเช่นรายการบ้าน AF รายการชุมทางเสียงทองรายการThe Star รายการ The Voice KPN อะไรเงี้ยซึ่งในมุมมองผมมันต้องไปประกวดอ่ะมันต้องแบบมีตัวตนมีชื่อเสียงจากการไปประกวดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปัจจัยตรงเนี้ยมันลดลงเพราะว่ามันสังคมมันปรับเป็นไปในยุคดิจิตอลแล้วนะครับอาจารย์ก็คือเทคโนโลยีมันมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อวิธีการผลิตแล้วก็เผยแพร่สื่อโดยเฉพาะสื่อที่มันเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างเช่นเพลงภาพยนตร์ละครอะไรเงี้ยครับอาจารย์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอำนาจมันอาจจะอยู่ที่รายการทีวีอำนาจอยู่ที่นายทุนที่แบบว่าจะเป็นคนแบบนำพาศิลปินคนนั้นไปดังได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอำนาจเหล่านั้นมันเปลี่ยนมือจากกลุ่มนายทุนกลุ่มสื่อหลักมาเป็นแบบใครก็ได้เพราะว่ามันสามารถทุกคนมันเข้าถึงสื่อโซเชียลมัลติมีเดียได้หมดนะครับเหมือนกับว่าผู้บริโภคกลับกลายมาเป็นผู้ผลิตได้เองอะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็
มันก็อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนต่างๆก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันมีส่วนที่จะทำให้คนเห็นบทบาทแล้วก็ความสามารถโดยที่ไม่ต้องผ่านไปการออดิชั่นยกตัวอย่างเช่นผมก็ได้ครับแค่คลิปไวรัลไปประมาณ7 ล้านวิวก็ได้เป็นนักร้องแล้วครับผมเอออันนี้ก็ ครับดูผมน่าสนใจว่าสื่อสมัยใหม่นี่มันทำให้นักร้องที่ไอเขาเรียกอะไรมันหลุดออกจากทุนแบบเขาเรียกอะไรอุตสาหกรรมแบบส่วนกลางมากขึ้นเนาะคนในท้องถิ่นก็สามารถสร้างอย่างเช่นเซิร์ฟมิวสิกน้คองรับผมใชค่นหนใึช่ง่ก็ครับสร้างไอเขาเรียกเขาก็มีค่ายเทปชื่อว่าแอปหมาแอปเปิลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคอุณ๋อเบนคงรู้จักอ๋อเปิลนี่เป็นน้องรูท้ี่จักบ้ารนู้ผจมักเป็คนรนั้บองเมเจอร์ผมแล้อว๋อก็อันนี้ก็จะไอเขาเรียกมันมีศิลปินอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายผมก็คิดเห็นว่าเอ้ยเด็กๆเนี่ยมันก็อย่างครูเบนอยู่โรงเรียนเนี่ยมันมีความฝันความหวังว่าอยากจะร้องเพลงอะไรพวกนี้ไหมครับหมายว่าอยากเป็นนักดนตรีผมเห็นคนใหม่ๆเนี่ยเด็กเล็กๆเด็กน้อยทั้งหลายเนี่ยใช้คํานี้เนาะที่จริงก็ใช้คําว่าเด็กก็ไม่ได้หรอกเขาก็อาจจะรู้ดีกว่าเราหมายความว่าเขาก็ครับเอค้รยับอยากครัฝบันอยากหวังเห็นครูเบนนี่มีนักเรียนมาอย่างเช่นไปฝึกสอนหรือว่าไปสอนอยู่โรงเรียนปัจจุบันเนี่ยมีคนบอกเอ้ยครูอยากเป็นนักร้องแบบครูบ้างอะไรแบบนี้มีไหมครับมีครับอาจารย์มีก็เยอะด้วยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ารายการสื่อไทยที่เด็กๆเสพมาไม่ว่าจะเป็นรุ่นผมหรือว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยถ้าอาจารย์ไปดูในรายการต่างๆเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการประกวดร้องเพลงเยอะที่สุดน่าจะอตืิดอันดับมโลกได้มั้งครับอาจารย์น่าจะนะก็คือแบบโว้ยรายการประกวดร้องเพลงเยอะมากอ่ะแบบเปิดไปช่องไหนก็ต้องมีประกวดร้องเพลงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับสังคมไทยหรือว่าเด็กทุกคนเนี่ยผ่านสื่อก็เห็นแบบเฮ้ยถ้าจะเด่นจะดังอ่ะต้องเป็นนักร้องนะต้องไปประกวดนะซึ่งแบบแต่ละช่องแต่ละอะไรก็มีวิธีการเรียกเรตติ้งของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอืมีรายมการประกวดเยอะแยะมากมายปัจจุบันก็ไมค์ทองคำไมค์หมดนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะมากครับเป็นรายการที่แสดงความสามารถเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยนะครับแล้วก็พอเด็กอยู่ในสภาพสังคมที่แบบมีรายการประกวดเยอะๆเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าก็แบบใครอย่างเช่นยกตัวอย่างผมครูอยู่ดีครูอยู่ดีครูก็ได้เป็นนักร้องเนี่ยเขาก็เห็นมุมมองแล้วก็โอกาสในการเป็นนักร้องเนี่ยมันง่ายขึ้นมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยครับอาจารย์ครับอะไรประมาณนี้ครับก็มีเข้ามาถามว่าครูอยากเป็นนักร้องต้องทําไงอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเขาได้มาศึกษาจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องแบบไปทําอะไรเลยครับเขาสามารถสร้างผลงานของตัวเองได้เพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เองแล้วครับอืเอม่อถ้ามีแบบอ่ะมีแค่ไมค์ครับอาจารย์มีแค่ไมค์มีโปรแกรมตัดต่อมีเสียงเพลงอะไรที่เขาปล่อยฟรีก็สามารถอัดคลิปอัดเพลงตัวเองแล้วก็ปล่อยลงให้คนอื่นได้ฟังก็สามารถสร้างตัวตนของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแบบไปพึ่งอะไรมากมายอย่างเงอี้ืยก็มมีเยอะเหมือนกันครับอาจารย์ครับอันนี้แล้วหลังจากเขาเรียกอะไรครับไอ้ครูเบนเนี่ยมีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วเนาะมันมีรายได้มีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมครับเราไปไหนก็มีคนรู้จักอะไรประมาณเนี้ยครับลอง ความเป็นป๊อปนี่คือทเอี่จอริงเวลาเราก็เป็นดาราคนหนึ่งอะประมาณเนี้คยรับครัคบรับครัเอบอครับครับมันก็ปรับตัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าผมก็มันก็กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมีคนรู้จักผมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนรู้จักผมมากขึ้นมันก็จะมีช็อตงงๆอยู่อย่างเช่นแบบคนอยู่จังหวัดอยู่ภาคเหนือครับอาจารย์อืคือมเขาครเปั็บนเขาเป็นญาติกับรุ่นน้องผมอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเขามาบ้านแล้วทีนี้น้องผมก็บอกว่าแนะนําว่าไอ้พี่คนนี้เป็นนักร้องนะอะไรเงี้ยก็คือแบบเอ้าพี่เป็นเอฟซีพี่รู้จักอะไรเงี้ยคือแบบผมก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันว่าผมก็นึกว่าผมจะมีคนรู้จักแค่ในภาคอีสานอะไรเงี้ยครับอาจารย์อืมันก็คือมปรากฏว่าแบบรู้จักไปหมดเลยครับภาคใต้ก็รู้จักอะไรเงี้ยภาคเหนือก็รู้จักอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมีครั้งหนึ่งที่ผมไปหาเพื่อนอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราผมก็ไม่รู้เนาะว่าอะไรผมก็เดินเข้าไปกินกาแฟอะไรเงี้ยในร้านผมก็ไม่ได้คิดว่าคนฉะเชิงเทราจะฟังเพลงอีสานหรือว่ารู้จักผมอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับไปกินกาแฟเดินออกมาปุ๊บแล้วก็มีข้อความเด้งออกมาคือเจ้าของร้านอ่ะแอบถ่ายผมไว้หลายรูปแล้วบอกว่าใช่ครูเบนไหมคะอะไรเงี้ยอืมมันก็มีแบบทําให้ตกใจหลายเรื่องอยู่เหมืไอดน้กันชครับออาบจารยอ์ืใช่มใช่ใช่ครับแล้วก็ส่วนเรื่องของรายได้ก็ในช่วงแรกถ้าเป็นศิลปินใหม่ๆเนี่ยนะครับ
ค่าตัวหรือว่าอะไรมันก็อาจจะไม่ได้สูงมากครับอาจารย์ก็เหมือนกับเป็นการแบบว่าทดลองงานหรือว่าไปเรียนรู้การเป็นศิลปินไปด้วยอะไรเงี้ยครับพอตัวเองเริ่มมีชื่อเสียงอะไรมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นการแบบอัพรายได้ตัวเองได้ไปอีกทางหนึ่งครับอาจารย์ก็คือยิ่งรู้จักมากยิ่งคนเข้าถึงมากอะไรเงี้ยครับก็ส่งผลกับรายได้ของศิลปินคนนั้นด้วยครับอาจารย์ถามว่าถึงกับเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรขึ้นไหมก็นิดหน่อยครับแต่ไม่ได้ขนาดแบบว่ามีอะไรทุกอย่างอะไรขนาดนั้นครับครับแล้วโดยในส่วนของไอ้เนี่ยครับรายได้นอกจากที่เท่าที่ฟังเนาะมันไม่ได้เป็นรายได้จากเขาเรียกอะไรครับจากการไปแสดงหน้าเวทีจากร้านอะไรมันมีรายได้อื่นเช่นเป็นอะไรนะเฟซไอ YouTube ใช่ไหมครับรายได้จาก YouTube รายได้จากช่องทางอื่นๆอันนี้ก็อาจจะเป็นความหวังความฝันของคนอีสานในยุคใหม่ๆเนาะจริงๆครับจริงๆจริงๆครับคืออย่างประเพณีอีสานนะครับมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นสำหรับผมนะเวลาผมก็ชอบเพลงอีสานนะแต่ว่าเพลงไอ้มันมีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือมันไม่ได้เป็นเพลงที่แบบไอ้เขาเรียกครับอยู่กับสายลมแสงแดดอย่างเดียวนะหมายถึงว่ามันมีพูดถึงวิถีชีวิตอะไรต่างๆนานาของคนอีสานที่เป็นการต่อสู้การเดินทางอย่างไม้พี่ลุงพรเนี่ยอย่างพี่ไม้เนี่ยเป็นไอ้ขวัญใจแรงงานอะไรพวกนี้เพลงของเขาเกี่ยวกับแรงงานหลายๆอย่างที่มันสะท้อนตัวตนของเขาอย่างเพลงพี่ไผ่ใช่ไหมครับคนบ้านเดียวกันอะไรต่างๆนานาหรือเพลงอินดี้อื่นๆเยอะแยะมากมายถามว่าไอ้ตัวเพลงเหล่านี้ครับตัวเนื้อหามันเนี่ยมันมีจุดที่คือเขาเนี่ยครับอันนี้ผมพูดรุ่นเก่าเนาะในชีวิตผมก็ในรุ่นเนี้ยแต่ว่ารุ่นแบบนี้กับรุ่นครูเบนเนี่ยครับเนื้อหาเพลงเนี่ยมันมีส่วนที่เหมือนหรือคล้ายกันในการที่สะท้อนวิถีชีวิตสะท้อนการต่อสู้สะท้อนการเดินทางของคนอีสานไหมครับหรือว่ามันกลายเป็นเพลงอีกสไตล์ไปเลยด้วยเนื้อหานะครับในเรื่องของเนื้อหาที่จริงผมก็ได้แอบไปสัมภาษณ์นะครับหลายๆท่านนะครับที่เป็นอาจารย์นักแต่งเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็ทุกคนมองเป็นเสียงเดียวกันมองเป็นจุดเดียวกันว่าเพลงอีสานมันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองแล้วก็ถ้าถามว่าในปัจจุบันยังมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางอะไรไหมเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีการเล่าแบบนั้นน้อยลงครับอาจารย์เล่าแบบการเดินทางเพื่อไปฝันใฝ่ในเมืองหลวงอะไรเงี้ยหรือว่ามถ้ามองไอ้พอยที่อาจารย์สมพงษ์พูดในพาร์ทก่อนนะครับมันก็จะแบ่งเป็นยุคที่เป็นอยู่นายุคอยู่นาเนี่ยเพลงลูกทุ่งอีสานจะพูดถึงความแบบท้องทุ่งนามีความสวยงามมีความสุขอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความรักที่มันเป็นความรักเรื่องของวัยหนุ่มสาววัยหนุ่มสาวแล้วก็ความรักที่เป็นแบบวัยทำงานอะไรเงี้ยครับยุคอยู่นาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นยุคไปไทยก็คือยุคที่แบบเดินทางเข้าเมืองหลวงไปต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับยุคไปไทยเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นยุคไปนอกใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือเดินทางไปต่างประเทศจากนั้นก็เป็นยุคที่ปัจจุบันก็เป็นยุคคิดถึงบ้านหวนคิดถึงบ้านอะไรนะครับก็เพลงก็จะเล่าไปตามยุคอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงในยุคปัจจุบันอาจารย์มันเล่าอะไรก็ได้แล้วครับนี่ก็คือสิ่งที่เพลงอีสานสมัยใหม่ทำในสิ่งที่เพลงอีสานสมัยเก่าไม่ทำอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผู้สาวขาเลาะครับอาจารย์ครับผู้สาวขาล้อ ก็คือเล่าแค่ชีวิตวัยรุ่นขี่รถอ้อมบ้านขี่อาจจะภาษาอีสานหน่อยนะครับก็คือขี่รถเล่นอ้อมบ้านไม่ได้สนใจเรื่องเรียนอะไรเลยนะครับของลำไยแห่ทองคำครับก็คือแบบไม่สนใจแต่หาคู่อะไรเงี้ยจอบแต่ผู้ชายอะไรเงี้ยครับก็คือมันเล่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มันเล่าได้ทุกเรื่องแล้วก็อีกอย่างนึงผมยกตัวอย่างเพลงห่อหมกหวกก็ได้ครับอาจารย์ครับห่อหมกหวกไปฝากป้าเพลงนี้ก็แบบเฮ้ยก็แค่เอาห่อหมกไปฝากป้าแต่เป็นเพลงแบบหลายร้อยล้านนะครับอาจารย์ก็คือมันการเดินทางระหว่างเอาห่อหมกไปให้ป้าเนี่ยนะครับเป็นแบบสะท้อนวิถีชีวิตอีสานด้วยแบบการเอามีน้ำใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบการวัฒนธรรมการกินของคนอีสานเนี่ยครับเล่าแค่นี้เพลงก็แบบโอ้โหระเบิดเลยครับจนทำเป็นภาพยนตร์เลยนะครับห่อหมกพวกไปฝากป้านะครับก็คือหมายความว่าเพลงอีสานในยุคอีสานอินดี้เนี่ย
กล้าที่จะเล่ามากขึ้นกล้าที่จะใช้ภาษามากขึ้นกล้าที่จะเล่าในสิ่งที่อ่ะเพลงยุคก่อนอาจจะไม่กล้าเล่าเช่นเรื่องของวับวับแวมแวมเรื่องของเรื่องของชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยแบบเมียน้อยเมียหลวงอะไรเงี้ยอาจารย์คือแบบกล้าที่จะเล่ากล้าที่จะใช้คํามากขึ้นปรากฏว่าอีสานอินดี้ก็คืออะไรก็ได้ครับเล่าอะไรก็ได้ละในชีวิตประจําวันเล่าอะไรก็ได้แถมดนตรีก็เป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมครับดนตรีอาจจะแบบเฮ้ยจะเป็นอีสานป๊อปก็ได้นะอีสานล็อกก็ได้นะอีสานสตริงก็ได้นะอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเป็นอีสานแบบฮิปฮอปก็มีครับอาจารย์ก็คือเป็นได้ทุกอย่างเลยครับในยุคปัจจุบันมันก็เลยทําให้แบบเข้าถึงผู้คนเยอะครับแล้วนอกจากตัวศิลปินเนาะในตัวค่ายเพลงเนี่ยก็เกิดจํานวนมหาศาลพอสมควรคือเกิดเยอะมากที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ายเพลงแต่ละค่ายเพลงนี่มีเอกลักษณ์หรือว่ามีการเลือกศิลปินว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นแนวทองไอ้อะไรนะครับแบบครูเบนแบบครูเต้ยแบบไอ้หลายๆคนหรือว่าน้องที่เป็นอะไรนะครับที่เป็นนักร้องปัจจุบันนี้ที่มีข่าวอะไรต่างๆนานาเนาะอันนี้จะเราแต่ละค่ายนี่จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองไหมครับหรือว่าแต่ละค่ายก็จะคล้ายๆกันเหมือนๆกันหรือว่ามันมีการสร้างรีแบรนด์หรือแบรนด์ของตัวเองบ้างเหมือนกันครับครับอาจารย์ก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรส่วนใหญ่ค่ายเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาจากกระแสอีสานป๊อปอยู่แล้วนะครับก็คืออีสานเริ่มป๊อปโอเคเราสามารถเข้าถึงสื่อเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงอะไรได้เนี่ยเราก็สร้างของตัวเองจากนั้นมันก็มีการค้นหานะครับนักร้องที่แบบอ๋อโอเคเสียงดีหน่อยคือบางค่ายอาจจะไม่ได้มองว่าเฮ้ยนักร้องคนนี้ต้องมีเอกลักษณ์อะไรอย่างนี้แค่ขอเสียงดีอะไรเงี้ยแล้วก็นักร้องหลายคนที่เป็นนักร้องอีสานนะครับก็เติบโตมาด้วยจากการเป็นนักร้อง cover ก็คือเป็นนักร้องที่แบบร้องเพลงของคนอื่นแล้วลงช่อง YouTube อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดังขึ้นมาอะไรเงี้ยครับพอเป็นนักร้อง cover ดังมากๆแล้วเนี่ยก็เริ่มมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองตอนที่บางคนอาจจะมีเอกลักษณ์ตั้งแต่ร้อง cover แล้วนะครับก็คือเสียงแบบโอ้คนนี้แน่นอนอะไรเงี้ยครับแต่บางคนก็พอเริ่มมีเพลงของตัวเองก็เริ่มอาจจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาทีหลังอะไรเงี้ยครับซึ่งมุมมองนี้ก็คือผมก็มองว่าเอกลักษณ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้ค้นหาเอกลักษณ์อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่งมารู้จักตัวเองในการสร้างผลงานแล้วก็เริ่มมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้มากกว่าครับครับคือโดยตัวไอ้เขาเรียกอะไรครับเวลาเราพูดถึง K-pop อะไรต่างๆนานาเนี่ยเนาะการที่ K-pop เนี่ยมันคือการสื่อทางวัฒนธรรมด้วยอะไรต่างๆนานาด้วยแต่ว่าถามว่าอย่างเช่นไอ้การที่เพลงอีสานวัฒนธรรมอีสานต่างๆนานาเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล่าที่แผ่วัฒนธรรมของคนอีสานด้วยไหมครับหมายความว่าวัฒนธรรมอีสานนี่มันกลายเป็นวัฒนธรรมหลักของสังคมไทยไหมถึงขนาดนั้นไหมครับก็จะคือข้างใครโอ้ดาราคนนี้แบบอาจารย์ผมก็มีเดี๋ยวผมลิสต์ไอ้เพลงที่มันดังมาตั้งแต่ปี61ที่มันเป็นยุคทองของเพลงอินดี้อีสานเนี่ยนะครับอาจารย์เพลงใน YouTube เนี่ยเขามีการทำจัดอันดับไว้ว่าเพลง YouTube ประเทศไทยเนี่ยมีเพลงไหนแบบดังมากอันดับ1ถึงอันดับ10ผมก็เอาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับอาจารย์ในปี60นะครับในช่วงที่แบบภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซิตี้ออกฉายนะครับทดเวลาบาดเจ็บมาอันดับ1อันดับ2ของ YouTube ประเทศไทยนะครับใน10อันดับแรกเนี่ยมีเพลงอีสานปาไปแล้ว5เพลงครับอาจารย์ในปี60นะครับครับทดเวลาบาดเจ็บผู้สาวขี้เหล้าอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็คือเล่าถึงผู้สาวชอบกินเหล้ายี่ห้อต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เอามาเล่าได้ครับอาจารย์เพลงพี่เพชรสหรัฐเนี่ยเจ็บแล้วเนาะแล้วก็เพลงพี่กวางจิรพันธ์อันนี้ก็มาจากภาพยนตร์ไทยบ้านเหมือนกันบอกเป็นอย่างเขาเข้าใจนะครับอันนี้ก็ดังขึ้นมาแล้วก็เป็นเพลงพี่ก้องห้วยไร่นะครับเพลงโอละนอซึ่งก่อนหน้านั้นเพลงพี่ก้องห้วยไร่ก็ดังมาอยู่แล้วในเพลงของบอกไซว่าซิว่าทีมกันไซว่าซิว่าทีมกันเนี่ยแล้วก็ในปี6162อันนี้ก็10อันดับแรกก็จะเป็นทดเวลาบาดเจ็บผู้สาวขาเลาะมาแล้วครับแล้วก็เป็นคู่ครองก็คือ1 2 3 4ใน10อันดับ4เพลงก็เป็นเพลงอีสานอีกแล้วครับอาจารย์คำแพงอย่างเงี้ยครับแซคชุมแพก็มาปีตั้งแต่ปี60ถึง62ก็ยาวมาเรื่อยๆนะครับส่วนปี63อันนี้ก็คือช็อกทุกคนแบบไม่ถึงกับช็อกหรอกแต่ทุกคนแบบโอ้ตกใจเลยก็คือเพลงสรุปยอดวิวใน YouTube นะครับอาจารย์เพลงที่มีการดูมากที่สุด
รวมทั้งหมดเลยนะครับในปี63เนี่ยนะครับก็คือเพลงของพี่มนแคนแก่นคูนครับอืมครับยอดวิวรวมจะพันจะหมื่นล้านนะครับเดือนจะพันล้านนะครับอาจารย์จะพันล้านนะครับใช้คำว่าพันล้านนะ976ล้านวิวครับลองเป็นแบ็คพิงค์เป็นรองครับอาจารย์แบ็คพิงค์ก็คือเพลงเกาหลีครับแล้วก็ลองมาจะเป็นยังโอมครับพี่อิวสลิกที่เป็นเพลงแร็ปนะครับก็คือสังคมเด็กๆชอบฟังเพลงแร็ปเยอะอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าในปี63เนี่ยนอกจากพี่มนแคนแล้วเนี่ยไผ่พงศธรจินตลาภูนลาภลำเพลินวงศกรก็ยังอยู่ในลิสต์มากที่สุดอีกเช่นเดียวกันครับอาจารย์แล้วก็มีแนวโน้มปีถัดๆไปเพลงอีสานก็จะครองตลาดเพลงไทยอยู่อย่างนี้อยู่นะครับที่ผมคิดว่าครับครับเราพูดถึงองค์ประกอบของเพลงเมโลดี้อะไรต่างๆนานาเนาะหมายถึงตัวเพลงเนี่ยถามว่าตัวหน้าตาหรือว่าไอ้บุคลิกอะไรบางอย่างของนักร้องเนี่ยมันทำให้เพลงนั้นขายได้ไหมเอาจากตัวครูเบนก็ได้เพลงขี้เท่าอะไรพวกนี้ครับหมายถึงว่าต้องหน้าตาดีด้วยมีเอกลักษณ์ด้วยอะไรแบบนี้ไหมครับก็ผมคิดว่าในสมัยนี้ที่มีนักร้องเกิดขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามีส่วนแต่ว่าไม่มีส่วนแต่ว่ามีส่วนไม่ทั้งหมดมีส่วนอาจจะว่าน้อยแต่ว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเสพผลงานเพลงครับคนเสพผลงานเพลงมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของหน้าตาก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับก็คือโอเคมันก็ต้องอยู่กับหน้าเวทีอยู่กับปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลายศิลปินก็ดังมาจากผลงานเพลงครับไม่ได้ไปมองที่หน้าตาเป็นหลักครับอาจารย์ครับครับครับแล้วในสถานการณ์อันนี้เป็นคำถามสุดท้ายผมแล้วนะจะให้พี่ยอดบ้างให้คนในห้องส่งบ้างคือถามด้วยตัวเองเยอะหมดคำถามครับครับอย่างเช่นสถานการณ์โควิดอะไรพวกนี้ครับในปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันกระทบกับศิลปินอีสานเยอะมากเนาะอย่างเช่นปูแคร์อะไรต่างๆนานาที่ออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆนานาเป็นเกี่ยวกับไอ้ขบวนการทางการเมืองด้วยอะไรต่างๆนานาแต่ว่ามันกระทบกับวิถีชีวิตของนักร้องลูกทุ่งนักร้องอินดี้หรือรวมถึงหมอลำอีสานไหมเพราะว่าผมคิดว่าหนึ่งจากรายได้มันมาจาก YouTube อะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ส่วนเยอะใช่ไหมครับมันต้องไปตามร้านเหล้าถ้าพูดไปอันนี้เนาะร้านเหล้าร้านตะวันแดงร้านอะไรต่างๆนานาหรือเวทีต่างๆอ่ะแต่ว่าอันนี้มันกระทบกับหมอลำอีสานไอเพลงนักร้องลูกทุ่งอีสานแล้วก็เขาปรับตัวกันยังไงบ้างครับโดยตัวครูเบนด้วยปรับตัวยังไงหรือว่าพิชไม่ปรับแล้ว อันมันบางคนอ่ะก็คือมีอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักเลยครับอาจารย์เพราะงั้นมันก็ถือว่ากระทบมากๆเลยครับวงการเพลงในตอนนี้นะครับในช่วงโควิดเนี่ยนะครับแต่ว่ารายได้ของศิลปินเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกได้เลยว่ามันคือ YouTube ครับอาจารย์ YouTube คือรายได้หลักๆเลยที่แบบว่าเข้ามาได้เสมอเพราะว่าคนเสพ YouTube เสพสื่อดูโฆษณาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าในช่วงโควิดก็ยังมี YouTube นี่แหละครับที่คอยเป็นรายได้ที่แบบมาเสริมในตอนที่ศิลปินไม่สามารถเดินสายได้ครับอาจารย์ก็ถ้าเทียบรายได้ YouTube นะครับอาจารย์อันนี้มันจะไม่เท่ากันนะครับมันตอบไม่ได้ว่ามันขึ้นอยู่กับการยิงแอดโฆษณาของสปอนเซอร์หรือคนทั่วไปยกอย่างเช่นผมเป็นมีเงินหน่อยผมก็ไปยิงแอดใน Google เนี่ยนะครับแล้ว Google ก็จะเอาไปโฆษณาใน YouTube ในนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับยิงแอดไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเจอกับผู้คนอะไรบ้างนะครับการที่ยิงแอดไปจ่ายเงินให้ YouTube ไปเนี่ย YouTube ก็โอเคมันเป็นเหมือนกับเป็นการแชร์รายได้ให้กับเจ้าของ account นั้นด้วยอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ YouTube มีสามารถสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยเอาในช่วงเดือนแรกก็แล้วกันครับเพลงผม30กว่าล้านวิวเดือนเดียวนะครับครับได้300,000เกือบ400,000บาทครับโอ้โหอันนี้จาก YouTube เท่านั้นนะครับครับก็คือ30ล้านวิวเนี่ยได้ประมาณ 3-400,000 แต่ว่าก็มันก็เป็นเงินของมันก็เป็นเงินของเซิร์ฟมิวสิกครับมันไม่ใช่เงินผมครับผม แต่ว่ามันก็เป็นรวยแล้ว มันก็เป็นการทำธุรกิจอย่างนึงนะครับอาจารย์เป็นการลงทุนอะไรไปก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละค่ายเนี่ยจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ร้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็มีการแบ่งบ้างนะครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่นักร้องจะได้
รายได้หลักจากการไปร้องคอนเสิร์ตตามร้านตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ายอดเงินใน YouTube เป็นยอดเงินที่มหาศาลมากๆก็แล้วกันครับอาจารย์บางคนก็อยู่ได้เลยครับแต่ว่ารวยขึ้นมาเลยสังเกตเห็นได้จากพวกยูทูบเบอร์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับประเด็นเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจนะครับจากครูเบนนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผมว่าครูเบนมาวันเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจอย่างดีให้นิสิตนักศึกษาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัวผมเป็นคนศึกษาทางด้านอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งหรือแพลตฟอร์มอยู่มาหลายปีนะครับก็จะเห็นพ้องกับครูเบนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะมีคอนเทนต์อยู่ในตัวใช่ไหมครับอย่างของครูเบนเนี่ยเป็นเรียกว่า accidental ศิลปินที่แบบเกิดขึ้นแบบไม่ครูเบนไม่ได้ตั้งใจที่จะประดิษฐ์ออกมาฮะว่าอยากจะเป็นนักร้องอยากเป็นอะไรเนี่ยคือพอได้จดจากจันทร์ชัยพงศ์ผมก็เลยไปดูประวัติครูเบนมาเอ๊ครูเบนมายังไงนะก็อย่างที่ครูเบนเล่าคือจริงๆครูเบนเป็นครูฝึกสอนครับสายสังคมจบสังคมใช่ไหมครับจากมหาสารคามก็ไปฝึกสอนพอไปฝึกสอนว่างจากการสอนเด็กเล่นกีตาร์กันหน้าห้องชวนครูเบนมาร้องเพลงเด็กในห้องก็ร้องเพลงไปครูเบนก็เล่นกีตาร์ไปครูเบนก็ร้องเพลงไปอย่างเงี้ยเพลงทดเวลาเจ็บใช่ไหมจ๊ะครูเบนทดเวลาเจ็บใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็คือตัวเนื่องจากว่าคอนเทนต์มันเกิดสร้างความมีส่วนร่วมคือมีส่วนร่วมคือน่ารักทั้งคุณครูน่ารักทั้งนักเรียนที่ดีดกีตาร์ให้คุณครูร้องแล้วก็ประกอบกับครูเบนเป็นคนมีของอยู่แล้วคือมีน้ำเสียงที่แบบดีอยู่แล้วเงี้ยพอคลิปนั้นรู้สึกว่าจะไปไวรัลใน TikTok นะครูเบนเนาะอันนี้ครับมันก็กลับมาบ้างครับใช่ก็กลับมาบ้างไปไวรัลใน Facebook ใน TikTok เนี่ยฮะจากครับจากคอนเทนต์ที่ไม่ได้ตั้งใจสร้างทำนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่แล้วแล้วก็คอนเทนต์นั้นไปสู่สายตาที่คนที่มองเห็นง่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้งโน้ตYouTube นะครับทั้ง Facebook ทั้ง TikTok อะไรเงี้ยมันก็เกิดการแชร์ต่อนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ครูเบนบอกว่าถ้าคนมีคอนเทนต์หรือมีความรู้ในตัวเนี่ยบางทีก็ไม่จำเป็นต้องมีค่ายเพลงหรือมีอะไรเสมอไปใช่ไหมครับเขาก็มาสร้างYouTube channel ของตัวเองมาสร้างFacebook page ของตัวเองสร้าง follower สร้าง community ของตัวเขาเองแล้วพอผลงานเขาเริ่มมีการแชร์เป็นที่รู้จักเนี่ยมันก็จะไปติดตาค่ายอย่างครูเบนก็ไปติดตาของเซิร์ฟมิวสิกอะไรเงี้ยก็เป็นคนเป็นศิลปินเนี่ยแล้วก็สืบเนื่องมาจากยอดรายได้ปัจจุบันก็ไม่ใช่เฉพาะครูเบนนะแทบจะทุกช่องทางเอนเตอร์เทนแม้กระทั่งแกมมี่เอง RS เองเนี่ยรายได้หลักก็มาจาก YouTube นะครับเพราะว่าน้อยศิลปินน้อยวงมากที่ปัจจุบันที่จะออกเพลงเป็นอัลบั้มที่แบบ10เพลงหรือ20เพลงส่วนใหญ่จะออกมาเป็นซิงเกิลแล้วก็ดันซิงเกิลให้นั้นยอดวิวสูงๆแล้วก็ดังๆก็จะมีรายได้เข้ามาเพราะอย่าง YouTube ก็จะกำหนดความยาวเช่นถ้าคอนเทนต์คุณยาวเกิน10นาทีขึ้นไปเนี่ย YouTube สามารถใส่โฆษณาไปในวิดีโอคุณได้อย่างเงี้ย YouTube ก็สร้างรายได้จากโฆษณาได้เขาก็เอารายได้จากโฆษณานะไปปันให้ครีเอเตอร์ก็คืออย่างครูเบนนะครับเป็นคนสร้างคอนเทนต์ครูเบนก็จะได้รายได้จาก YouTube ไป55%เจ้าของคอนเทนต์จะได้ 55% นะครับจากรายได้ยอดวิว YouTube ส่วน YouTube ก็จะกินเปล่าในฐานะแพลตฟอร์มไปประมาณ 45% อันนี้ก็คืออินคัมที่เทิร์นโอเวอร์มาให้ครีเอเตอร์ต่างๆที่บางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสังกัดค่ายเสมอไปแต่เราสามารถที่จะมีผลงานของตัวเองได้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้เด็กๆ นะครับครับครับทีนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนิดนึงนะครับพอดีว่ามีผู้ชมผ่าน Facebook Live นะครับมีประเด็นก็คงจะย้อนไปตรงในช่วงที่ว่าทำไมวัฒนธรรมอีสานหรือเพลงอีสานเนี่ยมันถึงป๊อปนะครับแล้วก็ร่วมสมัยเข้าถึงวัยรุ่นหรือว่าเข้าถึงเรียกว่าบริบทของชีวิตได้ทุกแนวอย่างเงี้ยฮะมีคุณณทราเวลเลอร์นะครับใช้ชื่อ Facebook นี้นะครับชมผ่าน Facebook Live แล้วก็แลกเปลี่ยนเข้ามาว่าคงประมาณว่าเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของคนอีสานเนี่ยไม่ได้อพยพไปทำงานต่างถิ่นส่วนใหญ่ก็คือทำการเกษตรนะครับแต่เมื่อแต่ไม่ได้หาอยู่หากินตามวิถีของเกษตรคนอีสานและไม่ได้มีผลผลิตที่จะกอบโกยได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเมื่อมีเวลาว่างเยอะเนี่ยจากวิถีชีวิตเนี่ยการใช้ดนตรีหรือเสียงเพลงที่แทรกอยู่ในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยจนเกิดความผูกพันแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้สร้างสรรค์ชิ้นงานดนตรีขึ้นมาเพื่อชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่แลกเปลี่ยนก็น่าจะเป็นคนในชุมชนในท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายในการใช้แรงงานนะครับดนตรีจึงถูกใช้ในทุกวิถีชีวิตทั้งการฟังระหว่างการทำงานการเลี้ยงลูกหรือการใช้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนะครับซึ่งคุณณทราเวลเลอร์เนี่ยคิดว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เพลงจะดังหรือไม่เนี่ยเมโลดี้ทำนองจังหวะดนตรีส่งผลให้เพลงได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับก
ว่าบทร้องหรือเนื้อร้องของเพลงนะครับเพราะบางเนื้อหาเพลงไม่มีอะไรเลยแต่จังหวะของดนตรีนั้นส่งผลให้ติดหูมากขึ้นนะฮะอันเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้ครูเบนเห็นว่ายังไงครับผมก็เห็นด้วยครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พี่ศักดิ์คนที่สร้างผลงานไทยบ้านเดอะซีดีแล้วก็อยู่เบื้องหลังเพลงดังๆมากมายของเซิร์ฟมิวสิกเนี่ยนะครับพี่ศักดิ์ก็ได้มองว่านะครับดนตรีอีสานเนี่ยโอเคมันมีรากเหง้าของตัวเองนะครับอันนี้จากสัมภาษณ์มานะครับก็คือประเด็นอีกอย่างนึงก็คือภาษาอีสานเป็นเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงของคนหมายความว่าเวลาพูดออกมามันสื่อเหมือนกับว่าอารมณ์อาจารย์ชัยพงษ์พูดคำเมืองหรือว่าพูดสำเนียงถิ่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเข้าถึงมันอบอุ่นมันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือภาษาอีสานเนี่ยมันมีอะไรแบบคำสร้อยคำอะไรมันเยอะมันแปลความหมายได้เยอะแล้วมันมีได้หลายคำอะไรเงี้ยครับแต่ละคำแต่ละบริบทมันก็ใช้แตกต่างกันไปอีกอะไรเงี้ยครับโดยรวมแล้วก็คือภาษาอีสานมีความลึกซึ้งมากกว่าภาษาไทยแบบกลางอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เห็นด้วยกับท่านผู้ฟังนะครับก็คือพี่ศักดิ์บอกว่าอีสานเนี่ยได้เปรียบเรื่องของการดำเนินชีวิตมันเจ็บมันทนทุกข์เยอะกว่าภาคอื่นๆหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มุมมองพี่ศักดิ์นะครับก็คือต้องหาวิธีการผ่อนคลายคลายทุกข์ด้วยการฟังเพลงอะไรเงี้ยครับก็คือชอบเมโลดี้ที่เพราะๆอะไรเงี้ยก็คือการเล่าเพลงอีสานมันเป็นเหมือนการจังหวะการใช้ชีวิตของคนอีสานมันแทนอารมณ์ได้หมดเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เห็นด้วยครับก็เห็นด้วยครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเส้นทางอาชีพเนี่ยบางทีมันไม่ได้กำหนดเนาะบางทีอาจจะเพิ่มทางอาชีพหรือว่าเพิ่มความถนัดของตัวเองแล้วก็จนก่อให้เกิดอาชีพได้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าปัจจุบันของครูเบนถ้าเทียบงานประจำคือเป็นครูถูกไหมครับผมครับใช่ครับครับแต่ถ้าดูจากสถิติตามที่ครูเบนเล่าเนี่ยกลายเป็นว่าครูเนี่ยเป็นอาชีพประจำที่อาจจะสร้างความมั่นคงได้ในอนาคตแต่ว่าณตอนนี้คาดว่ารายได้หลักนะครับ ที่น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นอาชีพคู่ขนานนะครับที่เป็นศิลปินซะมากกว่านะฮะฉะนั้นก็คือเป็นอะไรที่น่าสนใจที่เด็กๆก็น่าจะเรียกว่าเดินตามได้นะครับถ้าใครสนใจทางด้านนี้นะครับผมถ้าก่อนโควิดนะครับพี่ยอดถ้าก่อนโควิดนะครับครับเพราะว่าเหมือนอันนี้ย้อนกลับมาที่คำถามของอาจารย์ชัยพงษ์ด้วยนะครับที่แบบมุมมองในการทำเพลงในโควิดเนี่ยผมก็ได้ไปถามพี่ที่ดูแลหลังบ้านช่อง YouTube ของเซิร์ฟมิวสิกนะครับพี่บอกว่าในช่วงก่อนโควิดกับในช่วงโควิดเนี่ยยอดวิวมันเยอะก็จริงแต่ว่าช่วงหลังโควิดเนี่ยรายได้จาก YouTube มันจะน้อยกว่าเพราะว่าคนเก็บเงินไว้ไม่เอาเงินมาโฆษณาในช่วงโควิดครับก็คือรายได้จะน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทิศทางของเพลงอีสานอินดี้เนี่ยนอกจากทุกวันนี้จะเล่าได้ทุกเรื่องแล้วเนี่ยในมุมมองของพี่ศักดิ์บ้างนะครับพี่ศักดิ์บอกว่าหลังโควิดเนี่ยพี่ศักดิ์มองว่าเพลงแบบเรื่องราวความรักอกหักเนี่ยจะลดลงแต่ว่าจะเล่าเรื่องราวของความทุกข์ทนทุกยากลำบากมากขึ้นแล้วก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าช่วยจันลงสังคมเพลงที่แบบว่าอะไรแบบที่มันสูงกว่าเนี่ยครับอาจารย์มากขึ้นอันนี้คือมุมมองของพี่ศักดิ์แล้วก็เป็นมุมมองเดียวกันของอาจารย์ติ๊กปีชาที่เป็นเจ้าของผลงานเพลงกอดเสาเถียงร้องเองแต่งเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังอยู่นะครับเพลงนี้ก็คือผมขอนำเสนอเพลงนี้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเพลงประจำชาติของเซิงมิวสิกเลยนะครับเพราะว่าดังมากๆครับรบกวนสอบถามได้ไหมครับเชิญเลยครับครับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับอันนี้ผมเป็นคนนอกนะครับรบกวนสอบถามว่าปรากฏการณ์ของไทยบ้านเดอะซีรีส์อะครับจะคล้ายๆกับว่าสอบถามนิดนึงว่าทำไมก่อนหน้านั้นเราจะไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้เลยอะครับแต่พอหนังเรื่องนี้ออกมามันถึงได้เป็นเหมือนกับว่าจุดประเด็นของหนังในแนวของวัยรุ่นอีสานเกิดขึ้นมาได้ครับทำไมก่อนหน้านั้นถึงเราไม่ได้เห็นเป็นภาพสะท้อนของวัยรุ่นอีสานออกมาให้เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับคือที่เมื่อกี้ทางครูเบนพูดถึงเรื่องประเพณี12เดือนของคนอีสานนะครับพอดีถือว่าเป็นความรู้ใหม่อยากให้ครูเบนอธิบายนิดนึงครับหรือว่าอาจารย์ทั้งสองท่านช่วยอธิบายด้วยก็ได้ครับขอบคุณครับ
เท่าที่ผมเข้าใจนะครับในประเด็นแรกนะครับหนังอีสานหรือภาพยนตร์อีสานเนี่ยมันมักถูกเล่าผ่านสื่อกระแสหลักโดยที่มันจะเป็นอารมณ์แบบพีเรียดย้อนยุคหรือว่ามองอีสานในมุมมองที่แบบว่าแร้นแค้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์แร้นแค้นที่ผมเข้าที่ผมดูนะครับแล้วก็จะมีบ้างโอเคอาจจะเป็นมนต์รักแม่น้ำมูลอะไรเงี้ยที่ผมไม่เคยดูหรอกแต่ว่าผมก็ได้ยินพี่ๆเขาเล่ามาในสมัยก่อนเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นยุคผมอ่ะหนังภาพยนตร์อีสานก็จะมีถ้าไม่เล่นแค้นก็ตลกไปเลยเช่นเหยี่ยมยโสธรนะครับเหยี่ยมยโสธรก็เข้ามาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งจ๋าๆแบบบ้านนาลูกทุ่งอีสานเลยนะครับเหยี่ยมยโสธรมาก็จะเป็นแบบเพลงรักริมฝั่งโขงพี่เวียอะไรเงี้ยที่ผมจำได้นะครับแต่ว่าพอเข้าเป็นช่วงนี้แล้วเนี่ยสื่อมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับYouTube หรือ Facebook มันเสถียรมากขึ้นเนี่ยนะครับผมจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็มีภาพยนตร์ที่มันเป็นซีรีส์กระแสไวรัลใน YouTube อ่ะก่อนหน้าไทยบ้านเดอะซีรีส์ครับแต่เรียกคล้ายๆกันนะครับผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้ครับอันนี้จะเป็นกระแสไวรัลใน YouTubeมาก่อนไทยบ้านเดอะซีรีส์อีกนะครับก็คือทุกคนก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่มีหนังแบบนี้มานานแล้วอะอะไรเงี้ยพอมันอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วผู้คนเข้าถึงเยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับกระแสแบบวัยรุ่นบ้านๆอีสานเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในวงการแบบสื่อแล้วก็เป็นในการมองอีสานจากภาคอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับที่แบบมองอีสานแค่แบบทุกทนแร้นแค้นอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่เป็นแบบว่ามามองอีสานในบริบทปัจจุบันที่แบบทำอะไรก็ได้วัยรุ่นอีสานกินเหล้าบ้างไปเถียงนาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกระแสไทยบ้านซีรีส์มาก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ายุทธการป่าล้อมเมืองทำให้แบบว่าทุกคนบริบทคนอีสานในเมืองก็อยากจะดูหนังอีสานไปด้วยเงี้ยครับผมอันนี้ในเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องของประเพณี12เดือนก็คือฮีต12คลอง14นะครับมันเป็นประเพณีที่แบบผมจดไว้อยู่นะครับ คิดว่ามีคนจะถามอยู่นะครับก็คือ22ก็คือจารีต12เดือนของคนอีสานเป็นประเพณีเลยนะครับก็คือเดือนแรกเนี่ยจนถึงเดือนที่12เนี่ยจะมีประเพณีแบบชัดเจนอันนี้อาจจะเป็นข้อโดดเด่นของภาคอีสานด้วยนะครับที่ทำให้อีสานนั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็มีประเพณีที่แบบแต่ละเดือนต้องมีอะไรทำอยู่ต้องมีอะไรทำตลอดเวลาถ้าเทียบภาคเหนืออถามภาคเหนืออาจารย์มีประเพณีแบบทั้ง12เดือนแบบภาคอีสานไหมครับมีหมายถึงภาคอื่นก็มีนะครับหมายถึงไม่ได้เมืองอีสานอย่างเดียวแต่อีสานมันอาจจะดูความมีความสนุกสนานกว่า อย่างเช่นไอ้รัชกาลที่5ก็เขียนประเพณี12เดือนพูดถึงว่าแต่ละเดือนมันจะทำอะไรอันนี้เป็นประเพณีที่อยู่ในพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในวิถีชีวิตคนไทยอยู่แล้วแต่อีสานมันจะดูมีความสนุกสนานเช่นบั้งไฟมีอะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับใช่ครับตัวแทนของไอ้ความที่คือเวลาภาพของคนอีสานเนี่ยเราจะเห็นภาพ2ภาพในสำหรับผมนะหมายถึงสองภาพคือหนึ่งภาพของอย่างที่ครูเบนบอกว่ามันมีความทุกข์ยากอะไรต่างๆนานาแร้นแค้นต่างๆนานาแต่ว่าอีกภาพหนึ่งมันเป็นภาพของความสนุกสนานผ่านไอ้การที่เป็นคนอีสานจะพูดว่าเป็นคนยิ้มง่ายตลกอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นภาพสองภาพนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอีสานเดอะซีรีส์อะไรต่างๆนานาที่มันขึ้นมาคือหนังอีสานเนี่ยถ้าผมเป็นเด็กเนี่ยเราจะมีหนังอีสานที่มันแทนเช่นครูบ้านนอกลูกอีสานอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะเป็นชีวิตที่แบบแร้นแค้นไม่ได้เห็นความสนุกสนานแต่ว่าพอไทยบ้านเดอะซีรีส์หรืออะไรต่างๆหนังในสมัยหลังเนี่ยครับแม้แต่หนังของมหาสารคามที่รักสักอย่างของคุณตุ๊กกี้อ่ะชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้รักน้ำมหาสารคามรักน้ำมหาสารคามครับมันก็เป็นหนังที่แบบเอ้ยแสดงถึงวิถีชีวิตที่มันสนุกสนานที่อะไรที่กลายเป็นสิ่งที่มันเป็นไวรัลเป็นอะไรที่คนในสังคมมันต้องการเลยกลายเป็นกระแสผมคิดว่ามันกระแสอีสานเนี่ยมันเป็นหลายๆอย่างที่สำหรับผมก็สนใจนะครับมันหมายความว่ามันทั้งอาหารทั้งเพลงทั้งอะไรต่างๆวัฒนธรรมอีสานเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ทั้งทางการเมืองด้วยถ้าพูดถึงในเชิงที่เป็นสุดกู่ก็คืออีสานกลายเป็นศูนย์กลางของหลายๆอย่างของความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นพิสิทธิ์ท่านไหนจะอันนี้ไหมครับมีคอมเมนต์จากคุณกวินพรเจริญศรีนะครับ
ก็คอมเมนต์เข้ามาหนึ่งคือขอยินดีด้วยก่อนนะยินดีด้วยในภาพรวมนะครับว่ายินดีด้วยสำหรับยอดวิวหมื่นล้านของปี63ที่ติดอันดับรองเป็นของอีสานทุกๆปีอันนี้ก็คือจากสถิติของ YouTube ที่เขามีการเค้ากันนะครับแบ่งโซนกันว่าศิลปินอีสานเนี่ยพอผลิตคอนเทนต์ออกมาเนี่ยเอายอดวิวมารวมกันนะทั้งฝั่งป๊อปฝั่งสตริงฝั่งอีสานอินดี้ฝั่งอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นยอดวิวหลักหมื่นล้านทุกๆปีนะปี63นี่ก็ขึ้นแตะหมื่นล้านนะแล้วก็ทุกๆปีก็เรียกว่าสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ครูเบนบอกว่าเพลงของคุณมนแคนแก่นคูณใช่ไหมครับยอดวิวดับหนึ่งครับ number one ครับแบ็คพิงยังเป็นรองครับอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นปรากฏการณ์อย่างที่ท่านอาจารย์ชัยพงษ์พยายามชวนคิดชวนคุยว่าเอ๊ะทำไมมันป๊อปขึ้นมาได้นะครับในส่วนของวัฒนธรรมอีสานเพราะว่าจริงๆอันนี้ผมขออนุญาตมองในส่วนของผู้บริโภคครับผมไม่ได้มีความชำนาญเลยนะครับคุณเบนครับแต่ว่าเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราเห็นความแตกต่างเลยว่าอย่างเจนก่อนเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับคุณมนแคนคุณไผ่พงศธรคุณไม้พิรมพรอะไรเงี้ยฮะก็จะเล่าเรื่องซึ่งมันก็แบบมันก็เรียกว่าทำให้เรารู้สึกมีส่วนร่วมอยู่แล้วก็ดังมากมายเลยเพลงเหล่านั้นนะครับแต่บางทีมันก็ยังเป็นวงจำกัดวัยผู้ใหญ่ขึ้นไปถึงจะรู้จักเพลงอีสานหรือว่าถึงจะร้องเพลงตามได้นะฮะแต่ว่าพอมาเพลงเขาเรียกว่าลูกทุ่งอีสานอินดี้ปัจจุบันเนี่ยมันอย่างที่ครูเบนเล่าฮะก็คือเลือกในเรื่องหนึ่งมาเล่าเท่านั้นเองแต่ก็เหมือนกับท่านหนึ่งคุณทราเวลเลอร์ใน Facebook แชร์ก็คือถ้าเมโลดี้มันติดหูและจังหวะมันสนุกหรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้คอนเทนต์ที่เหมือนจะไม่มีอะไรอย่างเพลงห่อหมกฮวกอย่างเงี้ยด้วยเมโลดี้มันเสริมมันทำให้มันปังขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างที่ครูเบนเล่าจริงๆนะฮะว่าบางทีมีอีกเพลงขออนุญาตเพลงที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือเพลงมาลองกองแกงครับอันนี้ก็อันนี้คือเพลงไม่มีอะไรมาแรงแซงทางโค้งเลยครับก็คือแบบเข้าถึงเด็กผู้ใหญ่สนุกสนานอย่างเดียวเพลงนี้คือใช่ครับอันนี้ยกตัวอย่างมาลองกองแกงใช่ครับแล้วก็จากท่านคุณเดิมนะครับคุณกวินพรเมื่อสักครู่นะครับก็เลยแลกเปลี่ยนว่าเพลงอีสานเนี่ยมีเสน่ห์เฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าเครื่องดนตรีพื้นบ้านเนี่ยตั้งแต่เดิมมีส่วนร่วมในการเข้ามาเสริมเติมให้อัตลักษณ์โดดเด่นนะครับคุณกวินพรใช้คำว่ามันเป็นงานเอ็กโซติกในตลาดสากลนะครับซึ่งหวังว่าจะรักษาให้คงอยู่ตลอดไปนะก็เป็นในเชิงชื่นชมนะครับผมครับครับเหมือนมีคำถามว่าระหว่างเพลงอีสานกับไอ้ระหว่างหมอลำเพลงอีสานเนี่ยต่างกันไหมครับถ้าในความคิดของผมก็คือหมอลำก็คือ เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่อยู่กับคนอีสานมานะเพราะว่าเหมือนกับว่าจากที่อาจารย์สุจิตพูดอีกแหละก็คืออาจารย์สุจิตบอกว่าหมอลำเนี่ยอยู่คู่กับวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงหรือว่าวัฒนธรรมคนอีสานแถบเนี้ยอยู่แล้วเพราะว่าเขามีความเชื่อเรื่องของศาสนาผีครับอาจารย์ก็คือผีเนี่ยจะมาก่อนทั้งพุทธทั้งพราหมณ์เนี่ยครับก็คือศาสนาผีเนี่ยจะช่วยดลบันดาลความสุขความอุดมสมบูรณ์อะไรให้เขาอะไรเงี้ยครับสิ่งที่จะไปสื่อสารกับผีได้เนี่ยก็ต้องผ่านหมอลำแล้วก็พูดผ่านหมอแคนจะเป็นสื่อไปติดต่อกับผีแทนผีฟ้าผีอะไรเงี้ยครับก็คือสุดท้ายแล้วหมอลำกับหมอแคนเนี่ยเกิดขึ้นมาจากศาสนาผีแล้วก็ค่อยๆปรับมาอยู่ในศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ที่ในภายหลังสังเกตเห็นจาก22ข้อ14ที่ผมพูดไปนะครับตั้งแต่บุญเดือนที่1จนถึงเดือนที่12เนี่ยนะครับเป็นผีไปแล้ว1 2 เป็นผีไปแล้วแบบ 3-4 เดือนนะครับอาจารย์เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับผีล้วนๆเนี่ยครับเกี่ยวกับผีปู่ตาผีบรรพบุรุษอะไรเงี้ยครับนอกนั้นก็จะเป็นพุทธเป็นพราหมณ์ปนมาในประเพณี22ข้อ14ครับประมาณนั้นครับค่ะแล้วถามว่าโควิดกระทบกับอาชีพนักร้องไหมคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยไม่มีโควิดใช่ไหมคะก็แบบยังมีคอนเสิร์ตไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี้ยทำให้มีรายได้แต่ว่าพอมีโควิดอ่ะจะหารายได้จากไหนคะแล้วก็ครูเบนเนี้ยแบ่งเวลาระหว่างเป็นศิลปินกับคุณครูยังไงคะแบบกระทบกับการสอนไหมค่ะก็คำถามแรกนะครับก็คือเรื่องของโควิดเนาะโดยหลักๆนะครับรายได้จากศิลปินเนี้ยจะมาผ่านจากช่องทางออนไลน์อยู่แล้วก็คือ YouTube นะครับทีนี้พอยิ่ง YouTube รายได้เยอะในช่วงที่มันไม่มีสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นะครับเขาจะทัวร์คอนเสิร์ตได้แบบทั่วไปเลยทั่วประเทศนะครับแล้วก็พอหลังจากโควิดเนี่ยนะครับมีโควิดมาออกกองไม่ได้หรือว่าถ่ายงานไม่ได้หรือว่าแต่ว่าผลงานเพลงยังสามารถทำได้อยู่ในช่องทาง YouTube
ครับก็คือยังสามารถปล่อยเพลงได้เสมอได้ตลอดนะครับเห็นจากค่ายหลายๆค่ายนะครับค่ายเล็กๆค่ายน้อยๆค่ายใหญ่ๆก็ปล่อยเพลงมาเดือนนี้ก็โอ้หลายสิบเพลงครับก็ไปตามฟังกันดูได้ทีนี้ที่การปรับตัวในโควิดก็คือคอนเสิร์ตมันจัดเอาท์ดอร์ไม่ได้จัดอินดอร์ไม่ได้ก็จัดออนไลน์เลยครับก็คือปรับเปลี่ยนวิธีการก็คือจัดออนไลน์ซื้อบัตรออนไลน์เป็นกลุ่มปิดอะไรเงี้ยซื้อเข้ามาดูในกลุ่มปิดอะไรเงี้ยครับซึ่งไทยบ้านก็ได้ทำพาร์ทออนไลน์ไปแล้วอาทิตย์ก่อนก็มีคอนเสิร์ตออนไลน์ก็ขายบัตรได้พอสมควรอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับการตลาดขึ้นอยู่กับว่าจะประชาสัมพันธ์ยังไงเผยแพร่ยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือในช่วงโควิดเนาะส่วนเวลาในการสอนในช่วงแรกอ่ะผมยังไม่ได้มาเป็นครูนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมจบการศึกษาในช่วงนั้นก็จะมีเวลาอยู่ที่จะแบบไปร้องดนตรีกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีช่วงที่แบบต้องเดินทางยาวเลยแบบ4วัน5วันอะไรเงี้ยครับเพื่อไปร้องที่ผับนี้แล้วก็ไปร้องที่ร้านเหล้าร้านนี้ร้องยาวไปเลยอย่างเงี้ยครับมันก็มีบ้างครับแต่ว่าด้วยอาจจะเพราะว่าผมไม่ได้แบบฮิตหรือดังอะไรขนาดนั้นมั้งก็ได้ครับที่แบบไม่ได้มีงานที่จะเยอะขนาดนั้นนะครับก็คือสามารถแบ่งเวลาได้อยู่แต่ว่าถ้าเวลารับงานอย่างเงี้ยก็จะพยายามให้เป็นงานวันศุกร์เย็นหรือว่าเสาร์อาทิตย์เพื่อเผื่อเวลาการเดินทางด้วยแต่ว่าถ้าเวลาไหนที่มันไม่ได้จริงๆก็อาจจะมีซัพพอร์ตจากค่ายก็คือมีรถตู้มารับเราไม่ต้องขับรถเองอะไรเงี้ยครับค่ายก็จะมีการซัพพอร์ตคือไปรับไปส่งแล้วก็กลับมาให้ทันเวลาอะไรประมาณนี้ครับขออนุญาตสลับไปที่คำถาม Facebook Live นะครับครูเบนครับครับมีคำถามจากคุณณนะครับคุณณสอบถามมาว่านักร้องเพลงอีสานเนี่ยเยอะมากเลยนะครับในสมัยนี้แต่โอกาสที่จะดังเป็นที่รู้จักหรือประสบความสำเร็จก็น้อยมากเช่นกันนะครับแสดงว่าเพลงอีสานที่ประสบความสำเร็จย่อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมฟังการฟังเพลงอีสานเพียงอย่างเดียวครูเบนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดนะครับนี่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมถามต้องเตคือผู้กำกับนะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็กำกับเพลงในหลายเพลงแล้วก็ขี้เท่าเนี่ยต้องเตก็มากำกับแล้วก็กำกับภาพยนตร์เรื่องไทยบ้าน XBNK ด้วยที่มีการคอลแลบกันระหว่างวง BNK 48กับไทยบ้านนะครับต้องเตก็มองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมันดังเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายพอเข้าถึงง่ายแล้วคนสร้างงานก็เกลื่อนขึ้นมาอะไรเงี้ยครับทุกคนมุ่งเน้นไปที่คอนเทนต์นะครับอาจจะแบบคอนเทนต์มากกว่าคุณภาพของเพลงอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าหมายความว่ามันก็มีเพราะว่าผมเองก็สร้างบ้างคอนเทนต์แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับก็คือต้องเตมองว่าดังแต่ไม่ดีก็ได้หรือดีแต่ไม่ดังก็มีอะไรเงี้ยครับก็คือขึ้นอยู่กับตลาดของผู้คนซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่แบบการสื่อสารมันรวดเร็วเวลาคนดูอะไรก็ไม่อยากจะดูนานๆอะไรเงี้ยหรือคอนเทนต์ที่วัยรุ่นชอบมากก็คือก็คงจะเป็น TikTok นะครับถ้าใครแบบไปเจาะตลาด TikTok ได้อะไรเงี้ยต้องเตก็มองว่ามันสามารถทำกระแสได้ใน TikTok อะไรเงี้ยครับก็คือผมก็มองประมาณนี้ครับแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์จินนี่ภูไทยด้วยนะครับอาจารย์จินนี่ภูไทยซึ่งเป็นคนเนี่ยคนเรียบเรียงเพลงกอดเสาเถียงเมื่อกี้นะครับแล้วก็หลายๆเพลงของอีสานอินดี้หลายๆศิลปินหลายๆท่านนะครับอาจารย์ที่นี่ก็มองว่าถ้าให้อาจารย์เรียกว่าศิลปินเนี่ยก็คงจะมีอยู่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยครับก็คือศิลปินในมุมมองของผู้สร้างงานอย่างเช่นอาจารย์ที่นี่อาจารย์จะมองว่าศิลปินคือคนที่สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่น่าจดจำแต่ว่านักร้องลูกทุ่งนักร้องอีสานอินดี้ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันส่วนใหญ่เติบโตมาจากการ cover หรือเติบโตมาจากการทำผลงานเพลงเองเนี้ยนะครับก็ยังแบบยังไม่ได้แบบเป็นที่น่าจดจำมากอะไรเงี้ยในมุมมองของอาจารย์อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าจะตอบได้ไหมนะครับผมครับจากคุณธีรพงศ์นะครับสอบถามว่าอาจจะนอกประเด็นนิดนึงครับแต่ว่าจะขอแลกเปลี่ยนว่าเห็นครูเบนเรียนที่มมส.ซึ่งในสื่อโซเชียลของมหาวิทยาลัยค่อนข้างมีความอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างมากและก็มีความสนุกสนานเช่นหมอลำศิลป์อีสานเลยอยากถามความคิดเห็นครูเบนว่าคิดอย่างไร
ที่ยังมีการอนุรักษ์อยู่แล้วส่วนนี้เป็นส่วนช่วยให้วัฒนธรรมยังคงอยู่สืบไปในรุ่นหลังรุ่นใหม่อยู่หรือเปล่าครับครับผมก็โดยส่วนตัวที่ผมเรียนมานะครับเข้าปีหนึ่งใหม่ๆก็จะมีวงแคนมาเลยครับวงแคนวงลางของประจำของมอนะครับมาเล่นแล้วก็มาลำอีสานแล้วก็มีท่วงทำนองที่แบบเป็นความเป็นเฉพาะนะครับมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีใจนะครับที่แบบว่าอยู่บ้านแล้วก็ฟังแบบนี้เรามามหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ฟังแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็แบบเป็นส่วนที่ดีแล้วก็น่าส่งเสริมนะเพราะว่าผมก็มองว่าเพลงอีสานเนี่ยหรือว่าวงโปงลางอะไรเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันมีความครีเอทีฟความสากลอยู่ตลอดเวลามันจึงทำให้เพลงอีสานหรือว่าดนตรีอีสานมันยังอยู่คู่กับสังคมอีสานหรือสังคมไทยหรือว่าจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายวงหรือว่าอาจารย์ศิลปินหลายท่านไประดับโลกไประดับสากลก็มีอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกเห็นด้วยที่แบบว่าต้องอนุรักษ์ไว้ครับสำหรับนิสิตถ้ายังมีคำถามก็ยกมือได้เนาะแต่ว่าอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นการจะสรุปไหมไม่รู้แต่ว่าหมายเพราะว่าก็เห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างของไอ้วัฒนธรรมป๊อปอีสานเนาะที่มันขึ้นมาแบบทั้งบริบทด้วยในแง่ของไอ้ตัวเนื้อเพลงตัวเมโลดี้ตัวบริบททางสังคมที่มาทำให้มันแผ่ขยายกว้างขึ้นตัวป๊อปอีสานกลายเป็นคือสำหรับผมเนี่ยคือผมคิดจะทำอะไรแบบนี้ตอนนั้นตอนก็เหมือนเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตอนนั้นผมจะตัดสินใจไปอยู่มมส.นะแต่ว่าเพราะมันมีอุบัติเหตุนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ไปก็เลยก็คือตอนนั้นผมยังเห็นว่าคือตัววัฒนธรรมอีสานนะครับมันเป็นอะไรที่แผ่ขยายไปในสังคมวงกว้างแต่ว่าตัวของคนอีสานเนี่ยกับกายที่จริงคนภาคเหนือด้วยนะครับเป็นชายขอบของรัฐไทยอะไรแบบนี้ในเราก็ยังมองแบบนี้อยู่ในทางการเมืองในอะไรต่างๆนานาทั้งเป็นคนเสื้อแดงอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นจะใช้คำว่าพาราด็อกซ์หรือว่าความย้อนแย้งอะไรในสังคมก็ได้แต่ว่าเราก็ยังหาคำตอบมันไม่ได้นะครับอันนี้นอกเรื่องจากที่กูเบนจะไอเขาเรียกอะไรนะครับจะเสนอแต่ว่าถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วผมก็จะถือโอกาสนี้ขอบคุณกูเบนนะครับที่สรัญญูบุญไทยนะครับที่ให้เกียรติแก่ภาควิชาประวัติศาสตร์มาบรรยายนะครับในหัวข้อของไอวัฒนธรรมป๊อปอีสานนะครับแล้วก็พูดถึงอะไรต่างๆนานาคือเรื่องพวกนี้คือพวกเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้แล้วนักวิชาการก็อยู่ในห้องกันคิดอะไรกันเองอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าคนที่มันมีชีวิตจริงๆที่มันทำงานอะไรแบบนี้มันก็จะเห็นอะไรเยอะมากแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายแต่ว่าครูเบนอุตส่าห์มาทักทีเนาะก็ต้องให้ทิ้งเพลงไว้สักครึ่งเพลงอะไรสักนิดหน่อยเนาะ เป็นการปิดท้ายโดยที่ไม่ต้องเป็นการปิดท้ายเลยครับอาจารย์ร้องแบบดนสดไม่มีดนตรีแล้วฮะไม่ต้องมีดนตรีครับเราเสียงดีอยู่แล้วท่อนฮุกได้ไหมครับครูเบนท่อนฮุกได้ทั้งสองเพลงทั้งขี้เท่าและฮักเจ้าเบิร์ดใจครับฮักเจ้าเบิร์ดใจอุ้ยมันผมยอมรับว่าเป็นเพลงที่ร้องยากทั้งสองเพลงมากเลยนะแล้วก็เพลงขี้เท่านะครับจากใจของอายผู้สายโตเปื้อนขี้เท่าอายขอให้เจ้ากับขาวฮักกันไหลละอายยังอยู่มองเก่ายังคอยท่าเจ้าอยู่นี่เด้อล่ะขันหอดมือที่เขาหนีป่าอายอยากบอกให้น้องฮู้ว่าอายยังรอเจ้าประมาณนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทางภาควิชาประวัติศาสตร์ด้วยนะครับครับแล้วขอบคุณอาจารย์ชัยพงษ์ด้วยนะครับที่แบบให้โอกาสผมในวันนี้นะครับครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครูเบนด้วยนะครับก็เมื่อกี้ครูเบนร้อนท้องฮุดนี่เป็นทีเซอร์นะครับเป็นน้ำย่อยนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวช่วยขายของเลยนะฮะถ้าใครอยากจะแบบติดตามเนี่ยฮะเข้า YouTube นะครับแล้วเสิร์ชคำว่าเบนสรัญญูนะครับเบนสรัญญูมีช่องออฟฟิเชียลของครูเบนนะไปติดตามได้เลยนะผมเห็นครูเบนโคเวอร์เพลงเพราะๆไว้หลายเพลงเลยนะครับก็ผลงานส่วนตัวครูเบนด้วยไปติดตามกันได้นะครับผมครับช่วงท้ายนี้ท่านอาจารย์ชัยพงศ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมไม่มีแล้วครับพี่ยอดโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับขอบคุณนะครับครูเบนสรัญญูบุญไทยครับผู้เป็นผู้ร่วมเสวนาหลักของเราวันนี้ครับขอบคุณท่านอาจารย์ชัยพงศ์สำเนียงครับที่เป็นเรียกว่าเป็น
จ้าของโปรเจกต์นี้เลยนะครับการบรรยายประวัติศาสตร์ประชานิยม101นะครับซีรีส์นี้12หัวข้อยาวนาน2เดือนนะครับแล้วก็ในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับกิจกรรมทางเชิงวิชาการของภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้นะครับโดยภาควิชาเนี่ยกับคณาจารย์เนี่ยได้ร่วมจัดขึ้นมาเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนะครับทั้งนิสิตนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจประเด็นทางประวัติศาสตร์ประชานิยมต่างๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากครูเบนในครั้งหน้านะครับถ้ามีโอกาสนะครับอาจจะต้องขอความอนุเคราะห์อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งในห้องส่งในห้องซูมนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมผ่าน Facebook Live ของภาควิชานะครับก็ขอยุติการเสวนาหัวข้อในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ